ที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จนพระพุทธเจ้าไม่คิดจะสอนใครนั่นแหละเดี๋ยวพอพี่น้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจะรู้ว่าโอ้พลังหลอกตัวจริงเสียงจริงเนี่ยก็คือ,คอสุขลิกะหรือว่าสุขหลอกนี่แหละหลอกให้ทุกหลอกให้แสวงหาแต่มันไม่เที่ยงไม่มีจริงหรอกแล้วก็หลอกให้ชีวิตเป็นทุกข์แต่เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตสแสวงหาไอ้สุขหลอกนี่นะ เป็นสงเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตนี่หวงแหนที่สุดสแสวงหาที่สุดอสุขหลอกสุขสมใจอยากอา้าวเกิดมามีใครบ้างไม่อยากได้สุขสมใจอยากมีไหมมีไหมไม่มีใช่ไหมเกิดมานะ่ะยกเว้นฟังธรรมะเข้าใจนะอย่าเพิ่งพูดถึงตอนฟังธรรมะเข้าใจเอาตอนฟังยังไม่ได้ฟังธรรมะก่อนสินะชีวิตแต่และชีวิตอนะ่ะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะแท้ๆเนี่ยนะ จะจะเล shocked, right? ิกอยากได้สุขหลอกหรืออยากได้สุขหลอกอยากได้สุขหลอกใช่ไหมสุขสมใจอ่ะสุขสมใจอยากมันเป็นสุขหลอกนะทุกชีวิตอยากได้ด้วยกันหมดน่ะแต่พระเจ้าตรัสโลว่ามันคือสุขหลอกนะมันเป็นสิ่งที่เพิ่มทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการมันไม่เที่ยงไม่มีจริงและเพิ่มทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดการแต่สุขแท้ไม่ทุกข์มีอยู่ทันว่างันนะสุขแท้ไม่ทุกข์เลิกอยากได้สุขหลอกจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์ นะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นสุขที่อันไพยบูรณยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เลยน่ะแต่พระพุทธเจ้าก็เลงยานแล้วว่าแล้วไปพูดกับเขาเนี่ยมันจะรู้เรื่องกันไหมล่ะเนี่ยเขาจะฟังเราไหมเขาจะฟังเราไหมเพราะอะไรเพราะนั่น,นเป็สิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดในโลกสิ่งที่เขาแสวงหาที่สุดในโลกสิ่งที่เขาหวงแหนที่สุดในโลกมันคือสิ่งที่เขาหลง หลงยึดมั่นถือมั่นว่านั้นคือสิ่งที่น่าได้น่าเป็นน่ามีที่สุดไม่มีอะไรที่น่าได้น่าเป็นน่ามีเท่ากับสุขสมใจอยากแล้วในโลกใบนี้สําหรับชีวิตแต่ละชีวิตในโลกเราจะไปคุยยังไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราจะเมื่อยเปล่าๆ <laughs> เราจะเมื่อยเปล่าๆน,นั่นเะนี่ยนะไปคุยกับเขาเนี่ยมัน <laughs> มันไม่รู้เรื่องกันหรอกนะ อย่างนี้เป็นต้นนะจนสหบดีโพรมมันิมนท่านว่าสอนเธอพยาคาสอนเธอพยาคาไม่เช่นนั้นนะนะาพูดที่พอจะฟังได้ซึ่งแม้จะมีน้อยก็ตามเท่ากับฝุ่นปลายเล็บนี่จะจะต้องทุกข์ทรมานเพราะว่าไม่สามารถจะรู้ได้ไม่รู้ไม่สามารถรู้เองได้นอกจากจะได้ฟังจากพระพุทธเจ้าเอาเรามาดูพระไตรปิฎกเล่มที่สี่นะข้อที่สิบสาม ามาเริ่มต้นเรียนสัจจะที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกกันขนานดพระพุทธเจ้ายังทอผัาไทยอะ่ะนะโอ้โหอาจารย์จะต้องเมื่อยหัวขนาดไหนคิดเอากันแล้วกัน <laughs> อาจารย์ในลูกศิษย์ของท่านนะ <laughs> อาจารย์เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะจะเมื่อยหัวขนาดไหนนะ วู้คิดแล้วคิดอีกนะว่าจะตั้งลำว่าอบอกดีไม่บอกดีบอกดีไม่บอกดีบอกแล้วมันจะเป็นมิตรกันต่อไหมล่ะนี่คนเราบอกแล้วตกองจะเป็นมิตรกันต่อแล้วว่าจะเลิกคบกันยังไม่รู้เลยนะ <c oughs> <c oughs> จะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เลยเอาลองดูนะเนาะอสู้สู้นะสู้สู้ลูกสิษย์พระพุทธเจ้าสู้สู้ <c oughs> มาดูธรรมจักรกับปวัตนาสูตรปฐมเทศสนาพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสาม อันนี้พระพุทธเจ้าสอนปัจจวัคคีทั้งห้าครั้งแรกและครั้งแรกที่สอนเดี๋ยวสอนห้าคนนะให้ทายเข้าใจกี่คนคนเดียวทั้งแั้งที่ห้าท่านเนี่ยติดตามกันมาต้องรู้กี่ภพกี่ชาตินะสอนครั้งแรกห้าคนเข้าใจคนเดียวคือท่านอัญญากลทัญญะที่เข้าใจนะนอกนั้นท่านวัปปะพัทิยามหานามะอัศสชีไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าสอนครั้งที่สองก็ได้ท่านวัปปะครั้งที่สามอ่าท่าน ทัตถิยะครั้งที่สี่ท่านมหานามะครั้งที่ห้าท่านได้ท่านอัศชิสอนห้าทีถึงจะได้ห้าคนนะฟังพร้อมกันนะได้ทีละคน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 โอ้ยครั้งที่หกได้ท่านยัตสะกุลบุตรครั้งที่เจ็ดได้พ่อท่านยัสะครั้งที่แปดได้เพื่อนยัตสะได้เพื่อนท่านยัตสะอย่างนี้เป็นต้นโอ้กว่าจะได้คนเข้าใจแต่ละคนแต่ละคน ลองดูครั้งนี้จะมีสักคนไหมเนาะไม่แน่นะอาจจะได้สองสามก็ได้นะสี่ห้าก็ได้หรือได้เยอะก็ได้นะบางครั้งพระเจ้าสอนไปก็ได้ทั้งหมดก็มีนะบางครั้งก็ได้ทั้งหมดบางครั้งก็ได้ทีละท่านทีละท่าน,านสองท่านสามท่านก็มีก็แล้วแต่แล้วมีคราวหนึ่งด้วยนะสอนไปมีหกสิคนบรรลุธ,ธรรมเข้าใจพ้นทุกข์สุขแท้ตลอดกาลหกสิบคนลาสิกขาหกสิบคนก็อักเลือดตายโอ้ยตายตาย,ตาย,ตาย หวังว่าคงไม่มีสองประเภทหลังอา้าวลองดูนะผมก็เอาเนี่ยไม่ได้หรอกเนาะว่าจะได้เท่าไหร่เอาลองฟังกันดูกันแล้วกันตามบรารมีของแต่ละท่านอาจารย์ก็สุดฝีมือของอาจารย์ที่เหลือก็แล้วแต่บรารมีของท่านกันแล้วกันนะถ้า, <S <S ถามาจากกบปวัฒนาสตรพระไตรปิฎกเล่มที่สี่ข้อที่สิบสามนาปถมประเทศนาครั้งแรกที่พุทธเจ้าแสดงธรรมลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคครับสั่งกับพระปัญจ,จวัคคีย์ว่าดูกระพิกสูตรทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบัรพชิตไม่ควรเสพคือความหมายก็คือว่า,าบรรพชิตนี่ก็คือผู้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกจะเป็นนักบวชหรือคารวัตก็ตามที่มุ่งหมายปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตพ้นทุกขไม่ควรเสพสองอย่างไม่ควรเสพไม่ควรทำสองอย่างเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุก อสองอย่างมีอะไรบ้างาพระพุทธเจ้าตรัสว่าหนึ่งการประกอบตนให้ผัวพันด้วยกามมาสุขในกรมทั้งหลายนะคำว่ากามมาสุขในการมทั้งหลายเนี่ยนะภาษาบาลีคือการม,มาสุขาลิกะนะกามก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส oh. เหตุการณ์ต่างๆสุขก็สุขสมใจอยากนั่นแหละ สุขสมใจอยากเมื่อได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆดังใจหมายนาในกามทั้งหลายคาว่ากามทั้งหลายมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะกามทั้งหลายก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกกันแหละคำว่าทั้งหลายก็ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสุขสมใจอยากที่ได้เสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเหตุการณ์ต่างๆใน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกทุกอย่างนะไม่ใช่แต่เรื่องเพศอันนี้มันเป็นสุกลอกนะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะสุกลอกไม่เที่ยงไม่มีจริงแต่เพิ่มทุกตลอดกาลเดี๋ยวค่อยไปดูในรากสั์บาลีกันนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมันเลวนะเดี๋ยวรายละเอียดค่อยเรียนรู้เพิ่มกันนะพี่น้องฟังคําของพระพุทธเจ้าไปก่อนเป็นธรรมันเลวมันเลวร้ายนําทุกทั้งหมดทั้งมวลมาให้เพิ่มทุกทั้งหมดทั้งมวลให้กับชีวิต เป็นของชาวบ้านก็คือคนทั่วไปที่จมอยู่ในวิธีการเดิมที่มันก่อทุกข์ให้กับชีวิตไม่สแสวงหาทางใหม่คำว่าชาวบ้านเนี่ยจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตามแหละแต่จมอยู่ในแต่วิธีการเดิมๆที่แก้ปัญหาไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันแก้ไม่ได้ก็ทาอยู่งั้นนะมันแก้ปัญหาไม่ได้ก็ทาอยู่งั้นนะและ้วพระเจ้าตรัสว่าเยอะมากเลยเท่ากับดินทั้งแผ่นดินคนจะงมงายอยู่กับ วิธีการเดิมๆที่มันแก้ปัญหาไม่ได้จะมีน้อยคนเท่ากับฝุ่นปลายเล็บที่จะสแสวงหาทางออกแล้วก็พบทางพ้นทุกข์ในที่สุดนะเพราะงั้นเนี่ยความหมายเป็นของชาวบ้านก็คือผู้ที่ไม่เปลี่ยนวิธีอันเบิร์ตอสไตนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกนะได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าคุณยังใช้วิธีการเดิมคุณอย่าคิดว่าพ้มันจะเป็นอันใหม่ฟังเข้าใจไหม แปลว่าอะไรก็แปลว่าใช้วิธีเดิมผลมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นแบบเดิมมาแหละใช้วิธีเดิมผลมันก็เป็นแบบแบบเดิมมาแหละถ้าคุณยังใช้วิธีเดิมอยู่คุณอย่าคิดว่าผลมันจะเป็นอันใหม่นะถ้าวิธีการเดิมมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็คือวิธีที่แก้ปัญหาไม่ได้นั่นแหละผลมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันเดิมมาแหละถ้าทําแบบเดิมนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเพราะงั้นถ้าวิธีไหนทําซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยู่แสดงว่าวิธีนั้นถูกต้องไหมไม่ถูก คนมีปัญญาก็จะเปลี่ยนวิธีค้นหาใหม่ค้นหาใหม่แสวงหาวิธีที่มันจะแก้ปัญหาได้นะแต่คนส่วนใหญ่ในโลกเอาให้ทายคนส่วนใหญ่ในโลกใช้วิธีเดิมเลยวิธีใหม่วิธีเดิมเอาอย่างงั้นนะ่ะไม่สําเร็จก็เอาอย่างงั้นนะอ่ะเป็นนี่ก็เป็นเหมือนเดิมมาแหละ <c oughs> เป็นแบบเดิมทําแบบเดิมแล้วก็เป็นนี่เหมือนเดิมดอกขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนวิธีโอ้ยไม่เปลี่ยนวิธีแล้วมันจะไปยังไงนะเป็นโรคก็อันเดิมมาแหละ ก็ขนาดว่าบอกนะพูดถึงเป็นโรคเนี่ยอาจารย์ก็ประหลาดประหลาดนะคุณหมอแผนปัจจุบันเนี่ยนะท่านก็บอกว่าโรคนี้นะรักษาไม่หายมันเป็นโรคเรื้อรังนะเป็นตลอดชีวิตรักษาไม่หายหรอกว,ว่าแล้วถ้ากัน,นัดคนไข้ามาเอายาในวิธีที่มันรักษาไม่หายแล้วคนไข้ก็เต็มใจมาด้วยนะมันประหลาดไปในโลกก็เต็มใจมารับวิธีที่มันรักษาไม่หายตกลง ตลงอยากหายหรือไม่อยากหายอยากหายใช่ไหมคนไข้ก็อยากหายใช่ไหมคุณหมอก็อยากรักษาให้หายเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอก็อยากรักษาให้หายคนไข้ก็อยากหายแต่วิธีที่ใช้ก็คือวิธีที่ไม่หายแล้วก็นัดกันมาเอาวิธีที่ไม่หายอย่างนั้นน่ะนัดกันมาเอายาที่ไม่หายอย่างนั้นน่ะแล้วบอกต้องมาตามนัดด้วยนะไม่มาดุด้วยนะต้องมาเอายาที่มันไม่หายเนี่ยแล้วไปกินตลอดชีวิตนะอย่าไปใช้ทางอื่นนะ ไปใช้ทางอื่นไม่รับผิดชอบนั่นบอกโาโคยเดี่ยไปรักษาวิธีอื่นไม่รับผิดชอบนะล้วตกลงที่รักษากับท่านท่านรับผิดชอบอ่ะเนี่ยคคือการรับผิดชอบของท่านคือให้มาเอายาที่รักษาไม่หายตลอดเวลานี่นะคือการรับผิดชอบของท่านนะรับผิดชอบจ่ายยาที่รักษาไม่หายถ้าไปรักษาวิธีอื่นนะเราจะไม่จ่ายยาที่รักษาไม่หายให้อีกต่อไป ถ้าคุณไปรักษาวิธีอื่นนะเราจะไม่เราจะไม่ใช้วิธีที่รักษาไม่หายกับคุณอีกต่อไปเราจะไม่ยอมรักษาให้คุณแล้วเราจะไม่จ่ายยาที่รักษาไม่หายนี่ให้คุณอีกต่อไปคู่คนไข้คนไข้ก็กลัวว่าจะไม่ได้ยาที่รักษาไม่หายก็เลยมาเข้าคิวรักษารับยาที่รักษาไม่หายต่อไป มันตลกไหมในโลกเอออาจารย์ว่าเข้าใจธรรมเหมือนกันเนาะเป็นระบบกันทั้งโลกกันนะแล้วก็ไม่มีใครฉุกคิดอะไรเลยเรื่องไงนะทําไมไม่ฉุกคิดเหมือนอันเบิร์นสไต์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกบ้างอะว่าถ้าคุณใช้วิธีเดิมนะคุณจะคิดว่าผลมันจะเป็นอันใหม่คุณใช้วิธีเดิมผลมันก็เป็นอันเดิมมาแล้วมันจะเป็นอันใหม่ได้ไงใช้วิธีที่ไม่หายแบบเดิมผลมันก็คือไม่หายแบบเดิมมาแล้ว ไม่ใช่ไม่หายธรรมดานะท่านรู้เลยนะว่าจะมีโรคแทรกซ้อนเธอจงมาเอายาที่รักษาไม่หายนี้ตลอดชีวิตและมันจะมีโรคแทรกซ้อนไป็นระยะระยะแล้วเธอก็จงมาเอายารักษาโรคแทรกซ้อนที่มันก็ไม่หายเหมือนกันนั่นแหละแล้วมันก็จะเกิดโรคแทรกซ้อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายจากกันนี่คือสิ่งที่เขาทำกันอยู่ในโลกอ่ะ ไม่อยากหายเลยเหรอแล้วทำไมไปใช้วิธีที่มันไม่หายจริงๆ <c oughs> ก็ไม่ได้มีใครอยากจะจมอยู่กับวิธีเท่านั้นหรอกนะตัวท่านเองก็จริงๆก็ไม่ได้อยากจมหรอกคนใกล้ก็ไม่ได้อยากจมหรอกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันมีกันเท่านี้วิธีมันมีกันเท่านี้นะพอชะลอกันได้บ้างท่านเองก็ไม่ได้หมายาว่าจะไม่ดีซะเลยเหรอกนะแต่อาจารย์พูดให้สะดุดบางสิ่งบางอย่างได้เฉยนะในระหว่างที่ชะลออาการนี่นะ เอาละใชอยูกใช้ยาเหล่านี้ชะลออาการบางอย่างใช่ไหมชะลออาการบางอย่างเพื่อที่จะให้มันเบามันอาจจะเบากว่าไม่กินยาก็ได้ใช่ไหมพิสูจน์มาแล้วว่าเออกินเนี่ยมันก็เบากว่า,วาไม่กินอยู่แต่มันก็ไม่หายนะในระหว่าง <c oughs> ในระหว่างที่ใช้วิธีชะลอโรคเนี่ย <c oughs> ชะลอความเสื่อมชะลอโรคที่มันจะรุนแรงหรือว่ามันจะมีตัวแทรกซ้อนเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยควรจะจมอยู่แค่นี้ปะ มันก็ไม่ควรจะจมอยู่แค่นี้ใช่ไหมในระหว่างที่มีตัวชะลอโรคได้เอาแล้วถ้านับนัดไปเอายาอะไรนี่ก็ตามเถอะมันก็เอาถ้าคิดว่ามีข้อมูลชัดว่ามันช่วยชะลอความรุนแรงได้บ้างระยะหนึ่งไม่ได้ชะลอได้ตลอดนะชะลอได้ระยะหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ชะลอไม่อยู่นะมันจะกําเริบแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนในระหว่างนี้ก็ควรจะสแสวงหาทางออกใช่ไหมไม่ใช่จะจมอยู่กับความพ่ายแพ้อย่างนี้แล้วมันจะ มันจะรอดกันตรงไหนมันไม่รอดในระหว่างนี้ต้องสแสวงหาทางออกมันมีวิธีอื่นไหมที่จะทําให้ชีวิตอยู่รอดอย่างนี้เป็นต้นที่จะทําให้หายแต่ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น่าไม่ใช่ทุกท่านนะดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ให้ทายสแสวงหาทางอื่นหรือใช้ทางเดิม ใช้ทางเดิมไม่ได้สแสวงหาทางอื่นนะส่วนใหญ่แถมห้ามสแสวงหาทางใหม่ด้วยนะเป็นส่วนใหญ่เออมันประหลาดไหมคนในโลกอ่ะมันประหลาดไหมประหลาดมากเลยนะห้ามสแสวงหาทางใหม่ด้วยนะส่วนใหญ่โกรธกันนะถ้าเป็นสแสวงหาทางใหม่แล้วก็โกรธกันด้วยเออเปลี่ยนรมในเมื่อคุณยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดคุณห้ามเขาทําไมความจริงเนี่ยน,นอกจากจะไม่ห้ามเขานะ อาจารย์ว่าหนึ่งคุณควรจะเชียร์คนแต่ละคนสแสวงหาทางรอดอันที่สองตัวคุณเองก็ควรจะสแสวงหาทางรอดด้วยใช่ไหมตัวของคุณหมอเองนั่นแหละก็เป็นคนเก่งที่สุดแล้วใช่ไหมที่เรียนมาใช่ไหมมีข้อมูลอะไรมากอ่ะควรจะเป็นคนสแสวงหาทางใหม่ที่มันจะมีโอกาสที่มันจะหายโรคปรากฏว่าไม่ทํานอกจากไม่ทําแต่ห้ามคนเด็กต่างหากเออปรหลาดก็มีคนอย่างนี้ในโลกมีเหมือนกัน และทำไมหมอไทยจะต้องเอาหมอไทยนี่แหละทำไมหมอไทยจะต้องรอพึ่งแต่หมอฝรั่งหมอไทยไม่มีหมอเก่งไงไม่มีคนมีปัญญาไงรอแต่งานวิจัยจากฝรั่งเพราถ้าฝรั่งวิจัยมาก็รอเอาอย่างเดียวเลยนะรอรอกอย่างเดียวเลยเอาบอกมาเดี๋ยวให้จ่ายยาอะไรให้ทำยังไงมาเ <laughs> ท่านี้นะที่ทำกันอยู่เป็นส่วนใหญ่อ่ะ แต่ไม่ใช่ทุกท่านหรอกนะไม่ใช่ทุกท่านหรอกนะเป็นแบบว่าส่วนใหญ่อ่ะจะหมอไทยก็ตามหมอในโลกก็ตามส่วนใหญ่ก็รอแต่หมอฝรั่งนะให้วิจัยหมอฝรั่งวิจัยอะไรมาก็เอานั้นมันใช่หรือหมอฝรั่งเก่งกว่าหมอไทยทุกอย่างจริงเหรออาจารย์ว่ามันไม่ใช่หรอกนะเขาอาจจะเก่งบางอย่างเอาอะไรดีเราก็เอาสิใช่ไหมแต่มันควรจะรอเขาอย่างเดียวหรือเราก็ควรจะพัฒนาด้วยใช่ไหมเราเองก็ควรจะพัฒนาตัวเองด้วยมันไม่จำต้องรอฝรั่งอย่างเดียวรอทําไมเอาตก ถ้าเขามีดีเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกอะไรดีก็เอานะก็ไม่ปฏิเสธทําไมอ่ะเราไม่ได้มีอัตราอะไรดีก็หมอฝรั่งแล้วก็เอาสิแต่หมอไทยเนี่ยหรือหมอประเทศไหนก็นแล้วแต่ทําไมต้องรอแต่หมอฝรั่งก็พัฒนาขึ้นไปสิวิธีการต่างๆค้นหาสิมันจะมีวิธีไหนที่จะแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าประเด็นเรื่องสุขภาพนะนะเอาเอาละบนเท่านี้ มาต่อมาต่อ,อไม่ใช่บนล็อกอธิบายครัว่านะเป็นของชาวบ้านก่อนพาไปนะพระพุทธเจ้าพาพาให้อาจารย์ขยายรายละเอียดว่าอาจารย์เลยขยายรายละเอียดลักษณะของคนที่พระพุทธเจ้าใช้คํา,า,ว,าคว่าเป็นของชาวบ้านคําว่าเป็นของชาวบ้านคือผู้ที่จมอยู่กับวิธีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ว่า ชาวบ้านคือผู้มีทะเบียนบ้านก็ไม่ใช่ค็หมายชาวบ้านก็คือผู้ที่จมอยู่กับวิธีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ <c oughs> นี่อันนี้แหละเขาจะจมอยู่อย่างเนี้ยเป็นของปูชุชนชนพุ่นนาได้กิเลสนาด้วยกิเลสนะชนพุ่นนาด้วยกิเลสนาด้วยอวิชชานาด้วยความไม่รู้นดูนาไม่ใช่ของพระอริยะพระอริยะนี่คือนักบวชหรือฆราวาสที่ ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติอริยสัจสี่สู่ความพ้นทุกข์ได้อริยะก็คืออริยสัจสี่ก็คือเรียนรู้ทุก์เห็ุแห่งทุกขสภาพดับทุกวิธีดับทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไปหลงอยู่ในการมาสุขลิกะนี่สุขสมใจอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ความหมายก็คือนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะไม่ใช่อริยสัจสี่นะ่มีแต่จะเพิ่มทุกข์เท่านั้นไม่ประกอบด้วย ประโยชน์ก็แปลว่าเป็นโทษคำว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์คือเป็นโทษคำว่าไม่มีโทษคือเป็นประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายปวดหัวปวดหัวเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์เป็นโทษใช่ไหมถ้าเป็นโทษนี่ก็คือไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปวดหัวนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้หายปวดหัวหายโทษเป็นประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ชัดไหม พราะเราจะเจอคําของพระพุทธเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเจอคําว่าไม่มีโทษกับไม่มีประโยชน์คําว่าไม่มีโทษคือเป็นประโยชน์คําว่าไม่มีประโยชน์คือเป็นโทษของพระพุทธเจ้าจะกลับไปกลับมาอยู่อย่างเนี้ยนะคนที่ฟังไม่เข้าใจก็งงๆเอ๊ะบางอย่างไม่มีประโยชน์แต่มันก็อาจจะไม่มีโทษก็ได้นะไม่ใช่หรอกอะไรไม่มีประโยชน์มันคือเป็นโทษอะไรไม่มีโทษอะมันคือเป็นประโยชน์นะก็เหมือนกับปวดหัวนี่แหละปวดหัวเนี่ยโอ้มีโทษอยู่เนี่ย อันนี้ไม่เป็นประโยชน์เลยหายปวดหัวปุ๊บไม่มีโทษใช่ไหมเป็นประโยชน์ทันทีนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ้าวต่อเวลาไปอ่านเจอจะเจอคําหลายคํามีเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่มีโทษ,ไม,มโทษไม่มีประโยชน์เนี่ยจะเจอหลายคําจะได้เข้าใจเอามาดูอีกอันหนึ่งนะการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่น,นเป็นความลําบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นึงอันนี้ก็ ไม่ใช่ทางปนทุกนะไม่เป็นประโยชน์ก็คือเป็นโทษการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ต้นเป็นความลำบากภาษาบาลีคืออัตตกคิอมัทะนะก็คือการทรมานตัวเองเกินไปนะ่ะการทรมานตัวเองด้วยจริงๆก็ด้วยความทุกข์ใจไม่ชอบใจนะ่ะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะ่ะ <c oughs> มันก็นะเปวามลำบากนะไปเก็บความทุกข์ใจไม่ชอบใจไว้กับชีวิตของตน น่ะมันก็เป็นความลําบากเอาเรามาดูภาษาบาลีนะอ่ะอาจารย์อ่านตรงนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวพาพามาดูภาษาบาลีแล้วจะพาพี่น้องไปเรียนรู้สภาวะแล้วก็วิธีการออกจากทุกข์เหล่านี้ดูกระพิกสุทั้งหลายปฏิปทาซ้ายกลางข้อปฏิบัติสู่ความเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนะไม่ต้องมีกามหรืออัตตา,ากรารม,มาสุข,ขาริกากับอัตตกเรปะทะ ไม่มีกามไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนของทุกข์ทั้งด้านกามด้านอัตตานะไม่เข้าไปใกล้นะปฏิบัติปฏิปทาสายกลางการปฏิบัติสู่ความเป็นกลางเนี่ยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตัฐาคตได้ตัสรู้แล้วโดวยปัญญาอันยิ่งทํำดวมตาให้เกิดทํายานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพพาน นี่ก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์นั่นเองนิพพานก็ไปสู่ความสุขแท้ไม่ทุกข์ตลอดกาลเอาละนะ <c oughs> เรามาดูนะเรามาดูลากศัพท์นะภาษาบาลีกันและอาจารย์จะอธิบายสภาวะหรือรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าเป็นเช่นใดนะเรามาดูลากศัพท์ภาษาบาลีนะ อ่านะการมาสุขเนี่ยการประกอบตนให้ผัวพันด้วยการมาสุขในกรมทั้งหลายนะที่เป็นของเลวมันเลวร้ายนะก็คือภาษาบาลีคือการมาสุขคลิกานุโยโคนะการมาสุขคลิกะหรือการมาสุขคลิกานุโยโคนี่แหละนะการมาสุขคลิกะก็คือการก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสุขก็คือสุขสมใจอยากนะสุขที่ได้เสพ รูปรดกลิ่นเสียงส,งสัมผัสสมใจอยากนี่แหละรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆสมใจอยากอลิกาอลิกะแปลว่าลวงหลอกปลอมไม่เที่ยงไม่มีจริงนะมันเพิ่มทุกข์ตลอดกาลนะอลิกาอลิกะนี่แปลว่าหลอกนะอันนี้ก็คือสุกหลอกสุกหลอกสุกเทียมนะที่ไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วเ็เพิ่มทุกข์ตลอดกาลนะมันไม่ใช่สุขแท้นะสุกแท้น่ะมีอยู่ สุขแท้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าต้องกําจัดสุกหลอกนี่ให้ได้เราจะได้สุขแท้นะเอาต่อไปอัตตากริมาธานนื้อโยโคอัตตากริมัธาอัตตากริมัธานี่ก็คือนะตัวตนของตัวตนของกิเลสเดี๋ยะที่ทรมานตัวเองตัวตนของทุกขที่ทรมานตัวเองกริมัธะแปลว่าทรมานอัตตาก็แปลว่าตัวตนตัวตนของอวิชชาที่ทรมานตัวเองอยู่นะถ้าจะพูดง่ายๆนะ อัตกระิมะถาก็คือตัวทุกข์ใจไม่ชอบใจสร้างความทุกข์ใจไม่ชอบใจมาทรมานตัวเองนะส่วนกามสุขาลิกะนี่ก็พยายามที่จะสร้างความสุขใจชอบใจหลอกในสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยมาทรมานตัวเองสรุปแล้วกามก็คือสุขคือชอบอัตตาก็คือทุกข์คือชังนั่นเองนะหรือถ้าจะพูดย่อกามก็คือตัวโลภนะอัตตานี่ก็คือตัวโกรธนะ เนี่ยมันมันเป็นสองด้านซึ่งทั้งสองด้านเนี่ยมันทําให้เกิดความอยากทั้งนั้นแหละอ่าด้านการมาสุขเนี่ยการมาสุขาลิกะก็คือถ้าได้แล้วจะสุขใจชอบใจแต่ถ้าไม่ได้ก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจส่วนด้านอัตตกริมัฏฐานนี่ก็จะเป็นด้านที่ว่าถ้าได้เนี่ยจะทุกข์ใจไม่ชอบใจแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยจะสุขใจชอบใจนะมันจะเป็นกลับกันเท่านั้นเองแต่จริงๆมันเป็นสภาวะเดียวกันนั่นแหละนะมันกลับกันนะหรือถ้ากี่ความหมายหนึ่งกรมก็คือ สิ่งที่เราไปเสพทางกายทางกายทางวาจาความอยากที่มากจนเสพทางกายทางวาจาส่วนอัตตานั้นก็เหลือความอยากที่น้อยที่อยู่ในใจนะไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแต่อยู่ที่ใจนี่ก็ได้แปลสองความหมายนี่ก็ได้เอาละทีนี้จะมาดูสภาวะกันนะมันทําให้เกิดความอยากนี่ถ้าด้านสุขเป็นไงด้านสุขกอ็อยากได้มา ด้านสุขก็อยากได้มาอยากให้อยู่นะส่วนด้านทุก์เป็นไงก็อยากเอาออกไปมันก็อยากมันกันด้แหละด้านสุขอยากเอาเข้ามาด้านทุกอยากเอาออกไปมันก็มันก็อยากกันเดียวกันนั่นแหละใช่ไหมด้านสุขถ้าได้มาก็จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้มาก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจส่วนด้านทุกข์ใจไม่ชอบใจเป็นไงถ้าได้มามันเข้ามาก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้ามันออกไปก็จะสุขใจชอบใจใช่ไหม ก็จะมีความอยากด้านสุขอยากได้มาด้านทุกข์อยากเอาออกไปก็เป็น2ด้านด้านชอบอยากได้มาด้านชังอยากเอาออกไปหลายคนเราก็อยากได้ตามที่อยากกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากด้านสุขเป็นไงกลัวจะไม่ได้มาได้มาก็กลัวจะหมดไปด้านทุกข์ด้านชังเป็นไงกลัวมันจะเข้ามาเข้ามากลัวจะไม่หมดไปทั้งหมดมันทําให้เกิดความกลัวทั้งหมดเนี่ยมันทําให้เกิดความกลัวความกลัวกังวลหวั่นไหวอยู่ในใจ เมื่อเกิดความทุกข์ใจความกลัวกังวลหวั่นวหวอยู่ในใจความทุกข์ใจนั้นทําให้เกิดทุกข์กายแล้วก็เรื่องร้ายสืบเนื่องต่อไปนี่พระพุทธเจ้ากระตัดอย่างนี้ยืนยันในยืนยันยืนยันในมหาขันธกะพระไตรปิฎกที่ที่ข้อที่1ว่าทุกข์ใจนั้นทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลพระพุทธเจ้ายืนยันเช่นนั้นมาทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล เอาให้ดูอ่าให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วค่อยกลับมากับละกันนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกใจเนี่ยทำให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งดูสูตรนั้นสูตรนี้สอดร้อยกันดูนะในมหาขันธกะ มหาคันตกะปฏิจจสมุบาทเนี่ยในพระตไตรปิฎกข้อที่4ี่ข้อที่หนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกใจทําให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลน,นะโสกะความเศร้าโศกนะปริเทวะความข่ครวนรําพันห่วงหาอะไรอาวรณ์ทุกไม่สบายใจโทมนัสเสียใจอุปยาตขับแค้นใจกองทุกทั้งมวลน,นั่นย่อมเกิดด้วยประการชนีนะอันเนี้ยทุกใจเนี่ยมาทาให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวล นี่เป็นการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทุกใจทําให้เกิดทุกข์กายแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องร้ายตรงกันข้ามนะถ้าเราดับอวิชชาดับความไม่รู้ได้นะพอดับความไม่รู้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยมันก็จะทําให้โสกาปริเทวะทุกขัขดโทมนัสอุปายาจึงดับเป็นอนันว่ากองทุกทั้งหมดนั้นย่อมดับด้วยประการฉนี้นะถ้าดับทุกข์ใจได้เนี่ยทุกข์กายกับเรื่องร้าย ที่เกิดจากทุกข์ใจในคราวนั้นก็จะดับไปทันทีเลยนี่เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสู้แต่ต้องดับที่ดับไปที่อวิชชาความไม่รู้ความโง่นั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรรคข้อปฏิบัติคือวิราคะวิราคะก็คือละนายคลายจากการอยากได้ราคะราคะก็คือสุขสมใจอยากนั่นแหละกามราคะนั่นแหละกามราคะนั่นแหละคือสุขสมใจอยากกามสุขลิกะ กามาราคะนั่นแหละก็คือสุขสมใจอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆนั่นแหละไม่ใช่แต่เรื่องเพศนนั่นแหละมันคือตัวโง่พระพุทธเจ้าว,ว่างนันน่ะไอ้สุขสมใจอยากเนี่ยนะสุขใจชอบใจสุขสมใจอยากนี่นะมันคือตัวโง่มันอวิชาาวชามันคือตัวโง่เพราะงั้นถ้าพราออาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรคคือวิราคะถ้าจะดับความโง่ ดับความไม่รู้ดับความโง่ให้หมดเกลี้ยงไปมักข้อปฏิบัติมักมีองป์ในทางปฏิบัติข้อปฏิบัติคือต้องวิราคะต้องเลิอกอยากได้สุขลอกแล้วจะเลิกโง่โอ้มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนาะดูหน้าผู้ฟังกัน <laughs> อา้าวเดี๋ยวอาจารย์จะขยายรายละเอียดไอ้ตัวโง่นะตัวราคะหรือตัว กามสุขะลิกะที่พระุทธเจ้าบอก ok, ว่าต้องดับไอ้ตัวนี้นะทุกใจจึงจะดับแล้วทุกกายกับเรื่องรายที่เกิดจากทุกใจคราวนั้นจึงจะดับตามกันไปและการแก้ปัญหาทุกกายกับเรื่องร้ายที่เหลือจึงจะง่ายที่สุดมันจึงจะเป็นไปได้ง่ายที่สุดแล้วไม่เพิ่มทุกข์ไปอีกเลยนะเอามาดูนะมาดูว่ากามสุขาลิกะเนี่ยดูกามสุขะลิกะดีกว่าไอ้เ,อเจ้ากามาสุขาลิกะเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะลีลามันเป็นยังไง เพราะการจะดับมันได้เนี่ยจะดับการมาสุขลิกะได้นี่นะจะต้องมีปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ของการมาสุขลิกะสุกหลอกนะสุขหลอกสุขเทียมทุกแท้สุขหลอกสุขเทียมจริงๆทุกกระเทียมไม่ใช่ทุกแทหรอกถ้าดับไปได้ทุกมันก็ดับไปเหมือนกันนะสุขหลอกสุขเทียมนะมันทําให้เกิดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายตลอดการอย่างไร มันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงพิจารณาใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาของกิเลสเนี่ยกิเลสตัวสุกหลอกนี่แหละคือกิเลสตัวจริงเสียงจริงเลยนะว่ามันไม่เที่ยงอย่างไรมันไม่มีตัวตนอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรอาพี่น้องมาดูมาดูความจริงของชีวิตกันถ้าท่านเข้าใจแล้วท่านก็จะโอ้มันหลอกนี่นี่เองตอนนี้อาจารย์กำลังฉีกหน้ากากสุกหลอกนะสุขที่ทุกคนสแสวงหาคนในโลกเนี่ย แสวงหาและห่วงแหนที่สุดในโลกทั้งห่วงแหนทั้งแสวงหาที่สุดในโลกเลยเพราะเขาหลงว่ามันน่าได้น่าเป็นน่ามีเขาไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เขาไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วมันเป็นทุกข์เอามาดูนะว่ามันเป็นยังไงมาทําความเข้าใจอันนี้ถ้าเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันจะสลายไปพอสลายไปเราจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์เพราะเราจะได้สุขแท้ไม่ทุกข์นี่นะจะต้องเลิกอยากได้ สุขหลอกนี่ให้ได้ถ้าใครเลิอกอยากได้สุขหลอกจะได้สุขแท้ไม่ทุกทันทีนะเลิอกอยากได้สุขหลอกสุขเทียมจะได้สุขแท้ไม่ทุกทันทีแต่สุขหลอกสุขเทียมเนี่ยเพิ่มทุกตลอดกาลมาดูว่ามันมันหลอกยังไงมันเพิ่มทุกยังไงอ่าสมมุิอ่าเอาอันนี้เอาันนี้อ่อันนี้เป็นตัวแทนสมุดนะสมุดนี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่พี่น้องอยากได้ใครก็ตามอยากได้เรื่องไหนก็ตามนะ สมมติว่าสมุดนี้คือตัวแทนของสิ่งที่อยากได้นะบางคนอยากได้ขนมก็ตามกระถือว่าอันนี้เป็นขนมก็แล้วกันอยากได้อะไรก็คิดเอาเองก็แล้วกันสมุดนี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่คนอยากได้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยากได้เรื่องไหนก็ช่างนะเป็นตัวแทนของอยากได้คนที่อยากได้ทีนี้พออยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยตอนอยากได้ถ้าได้แล้วจะสุขใจชอบใจนะเขาตั้งความคิดไว้แล้วว่าถ้าได้เขาจะสุขใจชอบใจเขาจะเกิดความอยากได้ ตอนอยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยจะรู้สึกสุขหรือทุกข์ทุกจะรู้สึกทุกข์ใจนะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นะเดี๋ยวให้ให้ดูคําตัดของพระพุทธเจ้าเลยนะพี่น้องจะได้มั่นใจว่าอ๋อพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้จริงๆนะนี่ในพระไตรปิฎกเล่มที่4นะเล่มที่4ข้อที่14นะท่านตัดถึงทุกขอริยสัจนะการเรียนรู้ทุกขอริยสัจ เรียนรู้ทุกอันประเสริฐนะแล้วดับทุกอันนี้คือเป็นความรู้ที่ประเสริฐต้องรู้จักทุกอริยสัจนะทุกที่ทําให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการทุกที่ทุกที่สุดและทําให้เกิดทุกทั้งหมดทั้งมวลตลอดการท่านตรัสว่าทุกอริยสัจก็คือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกใจนะอยากได้ไม่ได้เนี่ยก็ทุกใจทันทีเลย น้าอ้าวมากับมาตรงนี้นะทีนี้อ้าวอยากได้นะสมม,มุติเราอยากได้อะไรสักอย่างสมม,มุินี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่พี่พี่น้องอยากได้ใครก็ตามที่อยากได้อะไรก็แล้วแต่น้าจะเป็นขนมจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอ,อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแหละในโลกที่อยากได้น้าแล้วมีความรู้สึกว่าหูถ้าได้นี่จะสุขใจชอบใจก็เลยอยากได้ในขณะที่อยากได้แล้วยังไม่ได้ใจเป็นสุขแล้วเป็นทุกเป็นทุก อ่าพอใจเป็นทุกข์นะตั้งใจฟังกดีนะทีนี้นะอ่าพอใจเป็นทุกข์ปุ๊บทีนี้พอใจเป็นทุกข์ทําไม่ได้เป็นไงก็ยิ่งทุกข์กับอีกใช่ไหมโอ้ยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์อันนี้แหละที่จะงงนะเอออันนี้แหละที่จะงงดี่จะขยายต่อนะยิ่งได้ยิ่งทุกข์ก็เก่าเป็นทวีคูณเลยยิ่งทุกข์ยังไงอ่ะตั้งใจฟังนะ อยากได้ไม่ได้ก็ทุกอยากได้ไม่ได้ก็ทุกอยากได้ไม่ได้ก็ทุกยิ่งได้ยิ่งทุกยังไงพอได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะแกล้งลดทุกข์ชั่วคราวหลอกหลอกแกล้งลดทุกข์ชั่วคราวหายทุกข์ชั่วคราวเคยไหมเวลาเราได้อะไรเนี่ยอยากได้ไม่ได้ก็ทุกพอได้ทุกหายเลยจริงไหมหายเลยนะพอได้ปุ๊บทุกหายปั๊บเลยนี่แหละเขาแกล้งว่าทุกหายนะทุกหายพอทุกหายคนสบายไหมสบายสิใช่ไหมทุกหายคนจะสบายสบายนสุขไหม สุขนะคนจะรู้สึกสุขเอยมีความสุขที่ได้สมใจอยากนะทุกก็หายเลยสุขก็เกิดเลยนะโอ้ยมีความสุขสุขนั้นยั่งยืนไหมไม่ยั่งยืนพระเจ้าบอกไม่เที่ยงไม่มีจริงแป๊บเดียวหมดไปเนี่ยไม่ยั่งยืนนะสุขนั้นไม่ยั่งยืนหรอกแป๊บเดียวก็หมดไปนะเสร็จแล้วเป็นไงมันจะเวียนไปอยากใหม่แรงก็เดิมอีกพักยกชั่วขาวานะสงบชั่วข่าวเวียนไปอยากใหม่แรงก็เดิมอีก นี่คือสภาพอย่างนี้นะมันแดงก็เดิมอีกแล้วทาไม่ได้เป็นไงอยากได้ไม่ได้ก็ทุกอยากได้ไม่ได้ก็ทุกอยากได้ไม่ได้ก็ทุกยิ่งได้ยิ่งทุกเพราะมันจะหลอกว่าทุกหายไปชั่วข่าวนะเกิดสุขชั่วข่าวเสร็จแล้วจากนั้นเวียนกลับไปใหม่ทุกแรงกว่าเดิมอีกอยากได้แรงกว่าเดิมอีกเพราะอะไรเพราะเขาเคยได้แล้วเขารู้สึกสุขใช่ไหมพออยากได้ไม่ได้เราทุกอ่ะได้เราหายทุกอ่ะโอ้ยมันเหมือนจริงเลยเนาะ ได้เราหายทุกโอ้ยเกิดสุขขึ้นทันทีเลยโอ้ยใครก็รู้สึกโอ้โหนี่สุขที่สุดในโลกเลยนะแต่เราก็อยากได้ใหม่แรงก็เดิมอีกนะตั้งใจฟังกันดีนะหรือตั้งใจฟังกันดีนะอาจารย์จ,จะอธิบายเนื้อตัวนี้เขาให้จบแล้วจะมาอธิบายสุขแบบพุทธะว่าสุขแบบพุทธะนะสุขแท้เป็นยังไงอันนี้อธิบายสุขเทียมนะนี่สุขเทียมที่ไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงไม่มีตัวตนเพิ่มทุกตลอด ความอยากการอยากได้ความรู้สึกสุขนี่จะมากขึ้น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 ไปเรื่อยๆฟังให้ดีนะแต่ความรู้สึกสุขที่ได้เสพสิ่งนั้นถ้าเสพไปหลายครั้งหลายครั้งหลายครั้งพี่น้องว่าความรู้สึกสุขที่ได้เสพสิ่งนั้นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง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 ตั้งใจฟังให้ดีนะนี่คือสัจจะนะนี่สโลโมชั่นเลยนะเนี่ยสโลโมชันเลยนะอธิบายสัจจะแบบชา้ชาๆเลยนะ แต่สุกที่ได้เสพตอนนั้นอาจจะลดลง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 จนสุดท้ายไม่สุกในที่สุดเบือ่อเชื่อไหมเอาลองเอาสักอย่างหนึ่งก็ได้ได้กินของอร่อยนะสมมติว่าสมบุินี่คือตัวแทนของของอร่อยที่ชอบเนะาะอของอร่อยน่าจะหิวตะกา้านี่มันเหมือนของอร่อยหน่อยเออสมบุิไม่เห็นจะว่าอร่อยตรงไหนเลยสมบุิอ่ามีตะก,กาเนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะเป็นของกินเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรเป็นผลไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่ นะเอาแล้วเราได้กินของอร่อยที่เราชอบยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างกินของอร่อยที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่ที่ของอร่อยที่ชอบอ้าวนะเอาประเด็นที่ว่าให้กินไปหลายวัน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 เข้าความอร่อยจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือลดลง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 ไปเรื่อยๆนี้คือสัจจะจนเบื่อในที่สุดใช่ไหมเบื่อเสร็จเป็นไงการอยากได้ความรู้สึกสุขยังอยู่ไหมอยากได้ความรู้สึกสุขยังอยู่ไหม ยังอยู่นะยิ่งมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมพอรู้สึกว่าถ้าได้แล้วสุขใจใช่ไหมได้แล้วเป็นสุขไม่ได้แล้วเป็นทุกข์โถได้แล้วสุขใจไม่ได้แล้วทุกข์ใจใช่ไหมความอยากได้นี่แรงขึ้นแรงขึ้นแต่ความรู้สึกสุขที่ได้เสพสิ่งนั้นอ่ะเรื่องไหนก็แล้วแต่น่ะมันหายไปแล้วหายไปแล้วทีนี้ทําไงอ่ะถึงจะมีความสุขได้ก็ต้องไปหาอย่างอื่นใช่ไหมที่มันจะทําให้เราสร้างความรู้สึกสุขได้สําเร็จใช่ไหมหาของกินอันใหม่เบื่ออันนี้เราก็ไปหาของกินอันใหม่ใช่ไหม ถ้าไปหาได้เป็นไงอ,อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์หาได้เป็นไงโอยหายทุกข์เลยเนาะเกิดสุขเลยใช่ไหมอ๊้ยสุขเกิดนะยังเยืนไหมไม่หรอกแป๊บเดียวก็หมดไปแล้วแล้วก็อยากใหม่อยากใหม่อยากใหม่หมไปเรื่อยๆอยากไปมากๆๆเซฟอันเดิมอันเดิมมาแล้วอันใหม่ที่หาได้นั่นแหละเสพไปหลายๆวันเข้าเป็นไงความสุขเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอีกจนสุดท้ายไม่สุขเลยเป็นไงหาอันใหม่อีกใช่ไหมก็เพราะความอยากได้การอยากได้ความรู้สึกสุขเนี่ยมันมากขึ้น มันมากขึ้นมากขึ้นนะกิเลสมันโตขึ้นพอรู้สึกว่าโหได้แล้วเป็นสุขได้แล้วเป็นสุขโหนึกถึงตอนที่เคยได้ออ้ถ้าได้แล้วเป็นสุขแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไปทุก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 ก็อยากได้ไม่ได้ก็ยิ่งทุกนะแต่ยิ่งได้ก็ยิ่งทุกอะ <c oughs> แก้งลดทุกชั่วคราวเกิดสุขชั่วคราวอ้าวเวียนกลับไปทุกใหม่แรงกว่าเดิมอีกแล้วก็ไปอยากได้อันใหม่ไปเรื่อยๆเหมือนเดิมมาแหละได้เสพไปมากๆก็เบื่อใช่ไหมได้แล้วก็เบื่อเบื่อเบื่อสุดท้ายเป็นไงวนกลับมาอยากกันเดิมอีกนะ วนกลับมาอยากกันเดิมอีกแล้วก็กินก็กรู้สึกอร่อยนะคราวนี้หูยเป็นสุกหูยอันเดิมนี่เป็นสุกมากเลยเสร็จแล้วเป็นไงเสพไปนานเข้าไม่สุกอีกแล้วเบื่ออีกแล้วสุกน้อยลงน้อยลงแล้วก็เบื่ออีกแล้วก็หาอันใหม่ไปเรื่อยไปเรื่อยวนไปวนมาวนไปวนมาจนวนหมดแล้วเป็นไงต้องไปคิดอันใหมอ่อีกครเอทอันใหม่นะเพราะอันเดิมที่วนมันหมดแล้วมันสร้างสุกไม่ได้แล้วเบื่อหมดแล้วก็ไปหาอันใหม่ไปเรื่อยๆื่อเรืไม่รู้จบนี่เรียกว่าโลกจินตา จินตนาการของโลกโลกก็คือโลกนั่แหละโลก,กจินตาจินตนาการของโลกอันไม่รู้จบก็ไปอย่างนี้เลยเรยเอย,เ,ยเรื่องอาหารชั้นใดเรื่องอื่นชั้นนั้นเหมือนกันในโลกใบนี้มีอะไรที่ได้แล้วไม่เบื่อบ้างมีอะไรที่ได้แล้วรู้สึกโอ้ยน่าเป็นสุขตลอดเลยไม่ต้องไปหาอื่นเลยมีอะไรบ้างหามาดูสิไหนฮะเงินอู้ ไปหามักเบื่อมกันนั่นแหละเงินอ่ะต้องไปได้ต้องไปได้ต้องมากมากมากกับเบื่อนะอยากไปได้อื่นถ้าว่าหาเงินไม่เบื่อก็หาแต่เงินสิไม่ต้องหาอย่างอื่นนะใช่ไหมเงินก็เบื่อเชื่อไหมล่ะจริงๆที่เราจริงๆที่เรายังไม่เบื่อเงินอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราหาไม่ได้เฉยคุณหาไม่ได้เฉยหรอกถ้าคุณหาได้หาได้หาได้แล้วคุณเบื่อจะเจอตั้งหลายคนหาเงินได้หาเงินได้มากๆกับเบื่อเบื่อแล้วก็จะไปหาอย่างอื่นแล้ะ อาจะเกินเสร็จก็อยากมาหาเงินอีกทีนึงม er, uh, ันจะเดี needs, ๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวอยากแม้เงินก็เบื่อจริงๆไอ้ที่ยังไม่เบื่อยังไม่ได้เฉยถ้ามันได้ไปมากมากมากะทุกอย่างอ่ะถ้าได้อะถ้าได้อะแต่คิดแต่เหมือนจะไม่เบื่อนะใช่ไหมตอนเราคิดอ่ะเหมือนจะไม่เบื่อแต่ถ้าได้มาแล้วน่ะเบื่อทุกอันจะบอกให้เบื่อทุกอันไม่มีอะไรไม่เบื่อไม่มีอะไรไม่เบื่อในโลกใบนี้ ไม่เชื่อไปได้ให้ให้หมดเลยอทิตย์คิดว่าจะไม่เบื่อนะลองให้ได้สิให้ได้สิให้ได้ไปเรื่อยๆเลยเอาสมมุติเราได้เงินไปเรื่อยๆเลยๆวันๆก็ได้เงิน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 แล้วค็เอาไปทำอะไรได้เงินได้เงินได้เงินก็ไปทาอะไรวะเนี่ยทำแลวเหลือมันเหลือใช้ด้วยนะเหลือจะใช้เลยแล้วคุณก็นี่มันได้ไปเรื่อยๆเราได้ไปเรื่อยๆไงได้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 จะมันเหลือใช้เลยฮะเบื่อไหมเบื่อเฮ้ย เอาอะไรดีวะมันมันมันไม่ได้ใช่อะไรเยอะเยอะเยอะยอะไม่ได้ใช่อะไรคราวนี้อยากได้อย่างอื่นนะอยากได้สูงจากอย่างอื่นอยากได้การยอมรับอยากได้ชื่อเสียงเห็นไหมพวกร่ำพวกรวยเดี๋ยวก็ไปอ่าไปเป็นนักการเมืองเดี๋ยวก็ไปเป็นนู่นเป็นนี้อยากได้ชื่อเสียงอยากได้นู่นอยากได้นี้อยากได้การยอมรับอยากได้ผลงานอยากไปเรื่อยนะขนาดผลงานว่าออกมาดีๆๆดีนะออกมาว่าดีๆๆดีถ้าได้นั้นบ่อยๆๆบ่อย่อเบื่อไหมเบื่อก็ต้อง เขาต้องให้มันได้มากกว่าน,นั้นใช่ไหมคร้าทให้มันได้มากกว่าน,นั้นดีกว่าน,นั้นไปอีกจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่ไม่เบือ่อจริงๆเลยสุดท้ายมันจะเบือ่อแต่มันจะไม่ใช่เบื่อยั่งยืนนะมันจะเบือ่อๆอยากๆเบือเบ่อ,อไว้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็มาอยากอีกอยากแล้วได้บ่อยๆเดี๋ยวก็เบือ่อนะเบื่อพอเราไม่เสพนานเข้านานเข้าเดี๋ยวก็อยากมันก็เดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็เบื่อไม่รู้จบมันเป็นอยู่อย่างนี้ นี่สัจจาเป็นอย่างนี้บางวันนะอาจารย์เห็นบางคนเห็นบางคนอย่าว่าแต่แต่แต่บางคนเลยตัวเองก็เคยเป็นไปตลาดแล้วก็เดินกลับมาเฉยๆบอกไม่มีอะไรกินคุณจะบ้าเลยของกินเต็มตลาด <laughs> ของกินเต็มตลาดแล้วบอกไม่มีอะไรกินคุณจะบ้าไง <laughs> ตกลงมันไม่มีอะไรกินรลอมันไม่อยากจะกิน อะไม่มีอะไรกินแล้วไม่อยากจะกินไม่อยากจะกินคุณพูดพูดผิดคุณบอกไม่มีอะไรจะกินถ้าได้จริง้าได้จริงคุณไม่อยากจะกินใช่ไหมเออมันไม่อยากจะกินมันมันไม่มีอะไรที่คุณอยากกินต่างหากแล้วมันไม่ใช่ไม่มีอะไรจะกินแต่เดินกลับมาไม่มีอะไรกินเลยเธอไม่มีอะไรกินเลยไม่มียังไงเต็มตลาดอยู่งั้นที่เล่าให้ฟังเพราะอะไร พราะเบื่อหมดแล้วไงอันนี้ก็กินแล้วอันนี้ก็กินแล้ว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 แล้วตัวเองมีเงินจะกินไงตัวเองมีเงินจะกินมีเงินจะเสพไงเสพไปหมดแล้วไงน้าตอนนั้นมันเบื่อแต่ถ้าเป็นคนยากคนจนนะที่เขาไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นไม่ได้เสพขนาดนั้นอ่ะนะเขาจะเบื่อไหมเขาไม่เบื่อหรอกตอนนั้นโหยเขามีกินอันนี้ก็ดีมากแล้วหรือได้อีกอันหนึ่งเขาก็ดีมากแล้วใช่ไหมที่เขาไม่ค่อยได้กินอ่ะไม่เคยกินไม่ค่อยได้กินอ่ะแต่คนยากคนจนก็เถอะถ้ามีใครไปเลี้ยงบ่ออยยๆััันนนเเเเกาาาแหหหลลละวขข้้บืม เบือ่อเหมือนกันนั่นแหละเบือบ่อเบื่อก็อยากกินอันใหม่อันใหม่ไปเรื่อยถ้าเขาเลี้ยงอันเก่าไปเรื่อยเบื <laughs> ่อนี่มันคือสัจจะเงี้ยเดี๋ยวมันก็เบือ่อเดี๋ยวมันก็อยากนะเหตุ <S <s ที่ยังไม่เบือ่อเพราะยังไม่เสพเเฉยยห็อกยังไม่ได้เสพบ,บ่อยๆเฉยๆหรอกถ้าเสพบ,บ่อยๆแต่เบือ่อทุกอันไม่มีอะไรไม่เบือ่อนี่คือสัจจะในโลกนะอ่าสัจจะในโลกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะบอกว่าอย่าไปหลงแต่งงานเด็ดขาด อย่าไปหลงแต่งงานเด็ดขาดไม่เบื่อกันเลยเรื่องไงนี่มาเถียงเลยนะเบื่อแต่มันต้องอยู่เพราะอะไรเพราะมีความซื่อสัตย์เท่านั้นนะแรกๆก,ก็ชอบกันรักกันดีนะแต่คนยังอยู่ด้วยกันอยู่เนะี่ยเขาซื่อสัตย์เฉยๆนะเขาซื่อสัตย์แล้วเขาก็มีเป็นคนดีที่รับผิดชอบภาระเฉยๆนะคนที่เป็นคนดีรับผิดชอบภาระและมีความซื่อสัตย์เขาก็จะ อยู่ด้วยกันไปแต่ไอ้พวกไม่ซื่อสัตย์นะมันไม่อยู่นะพวกนิสใสไม่ดีพวกไม่ซื่อสัตย์ไม่อยู่นะเบื่อแล้วไปเลยแต่คนซื่อสัตย์เขาอยู่เขาอยู่เพราะเขามีธรรมะเขามีความดีของเขาเขาซื่อสัตย์เท่านั้นนะเขาจึงอยู่ไม่งั้นเขาไม่อยู่หรอกนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอะ่ะถ้ามีความซื่อสัตย์เขาก็อยู่เขาก็อยู่ด้วยกันไปรับผิดชอบภาระไปมันได้พลาดมาแล้วมันได้โง่มาแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าบัณฑิตฟึงพระพตทธเป็นโสตันว่างั้นนะส่วนคนโง่เนี่ยผมจาว่านะไม่ใช่จันนะวักไฟในครู่คลองในเมถุนยองเศร้ามองทันวางังนนะมันเป็นภาระแล้วมันก็เบื่อเวลาเสพไปมากๆมันก็เบื่อเบื่อไม่เสพมันนานเขาก็อยากอยากเสพไปมากๆก็เบื่อก็เบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อเบื่ออยากอยากอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็คิดใหม่อยากไปเสพแบบนู่นแบบนี้เบาๆบอๆไปเรื่อย กิเลสไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอะถ้า,ถามีกิเลสแต่ไม่มีความซื่อสัตย์มันไปทั้งนั้นอะคิดไปอย่างนั้นอะแต่ถ้าคนมีความซื ters, ่อ <crawl> ส <prejudice> <leaves> ัตย um like ์นะลดกิเลสได้เบามันก็จะเบาก็จะยิ่งซื่อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่ามันไม่ได้แปลกหรอกที่คนเขาโอ้ทุกวันนี้เดี๋ยวแต่งงานกันเดี๋ยวก็เบื่อกันแล้วเดี๋ยวเป็นแฟนกันเดี๋ยวก็เบื่อกันแล้วเบื่อเบื่อเบื่อแล้วก็มัวกันไปหมดเลยอะเดี๋ยวนี้นะเมื่อกิเลสนี่แหละเขาไม่เข้าใจกิเลสเขาไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นอยู่แบบนี้หละ มันจะเบื่อๆอยากๆเบื่อๆ,ๆ,ๆอยากๆแล้วก็จะอยากมากไปเรื่อยๆคิดแตกตัวไปเรื่อยๆเรียกว่าสังขารปรุงแต่งมัวม่วไปเลยมั่วไปเลยเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรื่องเพศหรอกมันทุกเรื่องในโลกไม่ต้องอะไรเสื้อผ้าเนี่ยโอ้โหนะไปดูแฟชั่นเดี๋ยวเขาไอ้พวกเดินแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยนะโอ้เดี๋ยวประดับอย่างงุดเดี๋ยวประดับอย่างงี้งุดอย่างงี้โอ้อะไรก็ไม่รู้วันๆไม่ทําอะไรเดี๋ยวติดตรงนั้นติดตรงนี้โอ้ ดี๋ยวก็วนมากลับเันเดิมเดี๋ยวก็ไปอันใหม่เดี๋ยวก็วนไปวนมาอย่างนั้นอ่ะแล้วแตกตัวไปเรื่อยใช่ไหมสังเกตไหมลายตาไปเรื่อยเลยนะลายตาไปเรื่อยเลยนะอาหารก็เถอะใช่ไหมของกินเนี่ยอ้ยแต่ก่อนเอาไม่ต้องอะไรมากเอาแต่ส้ตมตำมันเดียวเนี่ยนะแต่ก่อนก็ใส่แต่เกลือช่วงหลังก็เอาอน้ำปลาปลาละ,ะช่วงหลังผงชูรสนะช่วงหลังใส่หอยใส่ปูนะเออใส่แคบใส่แคบหมูเออใส่อะไรอีกใส่เส้นนะ่ยขนมจีน ช่วงหลังใส่ใครคนพูดจะตายก่อนเดี๋ยวคนพูดตายก่อนตายไม่ใช่อะไรลงหมดแรงัมเลิกพูดมันพูดไม่หมดไอ้ที่เขาปรุงแต่งไปเรื่อยๆอ่ะอาหารอื่นๆๆก็เหมือนกันอ่ะทุกอย่างในโลกเขาจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วฟังก็ดีนะอันนี้เป็นความลึกซึ้งการปรุงแต่งเนี่ยเขาจะปรุงแต่งให้มันมันมากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะหยาบมันจะเกินความจําเป็นไปเรื่อยๆแล้วมันจะรุนแรงไปเรื่อยๆอย่างเช่นตลกอาจารย์ยังเป็นตลกนะ ตลกเนี pudding, ่ยเขาพูดตลกประมาณหนึ่งแรกๆนะช่วงหลังมามันมุกมันแป๊กมุกแป๊กเขา่ามุกแป๊กอ่ะมันไม่มันไม่ตลกแล้วเออเขาจะเขาจะพูดคําที่หยาบขึ้นไปเรื่อยๆรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเนียเขาจะหยาบรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนหมดคําที่จะหยาบไม่รู้จะเอาคําไหนแล้วเขาจะใช้พฤติกรรมหยาบทีนี้นะยังเคยดูช่วงสมัยก่อนเป็นเด็กๆอ่ับพอดูไปดูมาเขาเอ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 าฝามาตีกันนะตีหัวกันนะเอาอะไรนะเอาถาดมาตีหัวกัน เพาะเาะอะไรอย่างเงี้ยนะตีไปตีมามันก็หมดบุกแล้วมันไม่มันไม่สนุกแล้วเป็นไงเอาแป้งเอาคิดเอาต้มเอาลวกๆมาสาดใส่กันอย่างงี้ก็หาไปเรื่อยละเลอะเทอะไปเรื่อยหยาบไปเรื่อยรุนแรงไปเรื่อยเนี่ยมันจะหยาบไปเรื่อยๆรุนแรงไปเรื่อยๆขนาดเพลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเพลงก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะไม่ไม่ไม่รุนแรงมากนะแต่เพลงทุกวันนี้โหฟังแล้วหูแตกโอ้ยอะไรก็ไม่ไมรู้ เพราะอันเดิมมันไม่สุกแล้วอันเดิมไม่สุกเราจะปรุงใหม่ไปเรื่อยๆก็เ er. ลยครีเอทปรุงใหม่ไปเรื่อยๆ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 ไม่รู้จบีนโลกจินตาทุกเรื่องคนไม่เรียนรู้ธรรมะนี่กรอักเลือดตายคนไม่เรียนรู้ธรรมะเป็นไงจะอยากไปเรื่อยๆเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนี้เ,อเ,อเอยอะแยะไปหมดไม่รู้จบแล้วจะตอบสนองไหวไหมไม่ไหวไอ้ที่อยากอยากอยากทั้งหลายตัวเองจะตอบสนองไม่ไหวพอตอบสนองไม่ไหวเป็นไงอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ แตจะทุกข์เยอะไหมเยอะสิก็ตัวเองอยากได้เยอะใช่ไหมอันนั้นก็อยากได้อน,นี้ก็อยากได้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 อยากได,กได,กได้ตอบสนองไม่ไหวทุกข์นี่เป็นเหตุให้อย่างญี่ปุ่นก็ตามหรือประเทศที่ทันสมัยนะท,ท,ทั้งทระเท่เขามีเงินมีทองมีอะไรมากมายนะตอบสนองตัวเองได้เป็นส่วนใหญ่นะแต่ฆ่าตัวตายทําไมฆ่าตัวตายเพราะเหมือนไปตลาดไม่มีอะไรกินเลย ไม่มีอะไรกินเลยเซ็ง้วกันเซ็งนะเกินเบื่อเกินไม่มีอะไรกินได้เลยไม่มีอะไรเต็มตลาดอยา่กันนะ <c ười> คือไม่มีอะไรทาให้เขาสุขได้แล้วเพราะเขาปรุงสุขไปจนความรู้สึกสุกข,ของเขาปรุงไปจนมันหมดอันจะปรุงแล้วมันเหลือแต่จะกินดวงดาวกินดวงอาทิตย์เท่านั้นกินไม่ได้หมดปรุงไปหมดแล้วอะไรก็ทําไปหมดแล้วเสพไปหมดแล้วมันมันไม่สุขไปหมดแล้วทบเสพอะไรไป,ไป,ไปมันจะเบือ่อเบื่อเบื่อเบื่อ พอเบื่อไปมากๆมันก็หาความสุขไม่ได้แล้วการอยากได้ความรู้สึกสุขเนี่ยมันแรงมันมากพออยากได้ไม่ได้เป็นไงมันทุกแรงทุกมากทุกแรงทุกมากนะทุกแรงทุกมากเป็นไงอยู่ไม่ไหวเราบนโลกไม่มีสุขเลยทุกอย่างเดียวฆ่าตัวตายเลยพวกนี้ก็ค่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็เป็นโรคร้ายผมทุกมากก็เป็นโรคร้ายหรือไม่ก็เป็นเสพสิ่ที่จัดมากๆก็เป็นโรคอีกก็เป็นเสพสิ่งที่จัดมากๆมากๆก็เป็นโรคเข้าไปอีก อย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะมีโรคมีเรื่องร้ายเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในโลกนะไม่รู้จบไม่รู้แล้วจริงๆนะการอยากได้เนี่ยมันแรงขึ้นแรงขึ้นอย่างแม่จันจัดธิบายยังไงร,ระหว่างคนที่เขาไม่ได้ตามใจตัวเองมากนักกับคนที่ตามใจตัวเองมากมากนี่อ่าคนที่คนนึงเนี่ยไม่ได้ตามใจตัวเองมากนักนะเสร็จแล้วไม่ได้ดั่งใจนะกับอีกคนนึงนี่นะ ตามใจตัวเองมากมากมาเลยอยากได้อะไรก็ได้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 แล้ววันหนึ่งไม่ได้ดั่งใจพี่น้องว่าใครทุกกว่ากันหนึ่งกับสองใครทุกกว่ากันสองทุกกว่านะทุกแรงกว่าคนที่ตามใจตัวเองมากๆาๆๆามากวันที่ไม่ได้ดั่งใจทุกแรงกว่าแต่คนที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นะได้บ้างไม่ได้บังได้บางไม่ได้บางนะเวลาไม่ได้ดั่งใจเดี่ยทุกไม่แรงเท่านะเชื่อไหมทุกไม่แรงเท่าเพราะเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่มาก กิเลสไม่ได้โตมากแต่คนที่ตอบสนองมากนี่กิเลสจะโตมาก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 พอกิเลสโตมากนี่วันที่ไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์แรงเนี่ยเป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะไม่เป็นสัจจะอย่างนี้จริงๆนะหรือยกตัวอย่างให้ชัดก็ได้เอาเด็กสองคนเด็กสองคนนะใช่ไหมคนหนึ่งพ่อแม่ไม่่อยตามใจอะไรเท่าไหร่แล้วได้บงังไม่ได้บงังอีกคนหนึ่งนะเด็กตัวเล็กๆมันกันอ่นแหละนะ โอ้โหพ่อแม่ตามใจมาตลอดเป็นไงวันที่ไม่ได้ดังใจเป็นไงใครชักการตลาดไอทิดสองนี่แหละพ่อแม่ตามใจตลอดมันชักการตลาดไม่ไว้หน้าเราเลยมันทุกแรงทุกแรงมันร้องกรีดร้องกาดอะไรก็ไม่ไว้หน้าเราเลย <laughs> นนลลล <laughs> หน,ลยน้าอย่างเงี้ยยิ่งพ่อแม่สนใจยิ่งร้องเข้าไปใหญ่ส่วนเด็กเด็กพ่อแม่ไม่สนใจต่อให้จะร้องไห้ละไม่สนใจ เดี๋ยวก็เลิกร้องไอ้นั่นเดี๋ยวก็เลิกร้องนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนะี่ยนะคือแม่อยากจะพูดคํานี้เลยนะใครอยากให้ใครทุกข์มันไม่ยากเลยใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมวิธีทําให้คนทุกข์ทรมานนะ่ะทําไงทําไงตามใจไปเรืเ่อยๆตามใจไปเรืเ่อยๆตามใจไปเรืเ่อยๆมันจะไปยากอะไร อยากฆ่าใครอยากให้ใครตกนรกแรงๆอ่ะมันจะไปยากอะไรใช่ไหมตามใจไปมากๆตามใจไปมากๆตามใจไปมากสักวันหนึ่งต้องไม่ได้ดังใจสักวันหนึ่งต้องไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ทุกแรงไหมแรงอยากให้ใครทุกแรงมันไม่ได้ยากเลยนะอยากให้ใครทุกแรงอยากให้ใครอ่อนแอมากคนทุกแรงคือคนอ่อนแอมากโดนหน่อยเดียวก็จะตายแล้วโดนหน่อยเดียวก็จะตายแล้วโดนหน่อยเดียวก็จะตายแล้วเข้มแข็งหรืออ่อนแอ อ่อนแอคนนี้อ่อนแออยากให้ใครอ่อนแอมากอยากให้ใครทุกข์มากแต่ไม่ยากเลยในโลกใบนี้อยากทำลายใครอยากทำลายใครอยากให้ใครอ่อนแอมากอยากให้ใครทุกข์มากตามใจมากๆหาเรื่องให้เสพมากๆอยากได้อะไรหาให้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 และหาให้รับประกันรับประกันคุณภาพร <Sache> ับประกันคุณภาพ วันที่ไม่ได้จะทุกอย่างแรงเลยจะทุกแรงที่สุดแล้วก็เป็นโรคได้มากที่สุดนะอยู่อย่างทรมานที่สุดในโลกจะพฤติกรรมจะทาพฤติกรรมที่แย่ๆที่มันโอ้โหไม่น่าทําได้มากที่สุดนะนี่จะแย่ที่สุดในโลกเป็นอย่างเนี้ยนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งอย่างเนี้นะพี่น้องอยากเป็นไหมอยากเป็นคนประเภทอยากได้ไม่รู้จบไหมอยากได้ไหมอยากเป็นไหม อทำไมไม่อยากเป็นน่ะเยอะดีนะอยากได้สุขเยอะดีนะอยากได้ไหมอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นทำไมไม่อยากเป็นอ่ะมันทุกข์เนาะใช่ไหมโอ้โหใครจะไปโง่อยากเป็นนะแต่ก็มีคนโง่ในโลกนะแต่คนฉลาดเนี่ยเขาจะไม่อยากเป็นอย่างนั้นคนฉลาดคนมีปัญญาแล้วจะไม่ไปอยากได้ไอ,ไอ้ไรมาก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 ไปไม่รู้จบครีเอทไม่รู้จบปรุงแต่งไม่รู้จบมันเป็นเรื่องของคนโง่ เป็นเรื่องของคนโง่ปรุงแต่งอยากได้ไม่รู้จบอย่างงุ้นนี้เรามากไปเลย่อยๆ,ๆคิดเอาแค่ง่ายๆว่าคุณอยากได้มากๆแต่ไม่รู้กี่เรื่องอ่ะแล้วคุณจะทําทันไหมอ่ะใช่ไหมทําไม่ทันมันก็ทุกข์แล้วใช่ไหมเท่าเนี้ก็คิดไม่ออกแล้วคุณจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองทําไมใช่ไหมคนที่เขาหลงเนี่ยเขาปรุงไปเรื่อยของเขานั้นน่าสงสารน่าสงสารเขากําลังสร้างทุกข์ให้กับชีวิตตัวเองโดยไม่รู้ตัว นี่แหละพระเจ้าถึงตัดว่านี่คืออวิชานี่คือโง่แต่คนในโลกรู้สึกว่าเขาฉลาดนะใช่ไหมเหมือนฉลาดนะอุ้ยคิดอันนั้นออกอุ้ยคิดอันนี้ออกอยากได้อันนั้นอยากได้นี่คิดอันนั้นอันนี้ออกคิดว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างง,ง,าง,งี้ต้องเป็นอย่างงั้นต้องเป็นอย่างงี้นึกว่าฉลาดนั่นนะ่ะความจริงก็ฉลาดฉลาดโง่ฉลาดที่จะคิดให้ตัวเองทุกข์ไง ตังลงฉลาดรือโงอ่ก็โง่นั่นแหละฉลาดที่จะคิดให้ตัวเองทุกข์ก็ไปอยากได้มากมายไปหมดมันจะไปตอบสนองไหวยังไงคนฉลาดก็ต้องลดไอ้ที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตลงมาอันนี้ไม่จะเป็น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 เหลืออยากได้แต่สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นมันก็เหลือน้อยเดียวใช่ไหมก็สบายไม่ต้องลำบากมากรู้จักพอเพียง รู้จักสิ่งที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็ตัดสิ่งที่เป็นโทษที่เกินความจําเป็นออกไปเราก็รอดแล้วแค่นี้ก็สบายแล้วเออเราจะไปเอาอะไรมากมายนักหนาถ้าเอาที่จําเป็นต่อชีวิตก็สบายแล้วนะแม้แต่สิ่งที่เคยได้ครับตั้งใจฟังอดีนั้นหนึ่งนะคนที่เขาอยากได้มากๆเขาตอบสนองไม่ไหวอยู่แล้วเขาก็ต้องทุกข์นะอันที่สองอันที่สองแม้แต่สิ่งที่เคยได้พี่น้องว่ามันจะได้ตลอดไหม ไม่นะถึงวันหนึ่งจะไม่ได้นะแม้แต่สิ่งที่เคยได้ก็ไม่ได้ตลอดจะมีบางคราวที่ไม่ได้แม้แต่เป็นเรื่องง่ายๆก็ตาม <c oughs> วันที่วิบากรายแทรก <c oughs> คนแต่ละคนนี่นะได้พลาดทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้น <c oughs> ีพระพุทธเจ้ายืนยันในติงสมัตตาสูตรคงคาสูตรนะ,ะพรพันตัปิฎกที่19ก้าข้อที่1698 พระเจ้าจตัดว่าเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยได้พลาดทําไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้แล้วผลในการทําดีหรือไม่ดีก็ตามจะออกผลในพบชาติที่ทํานั้นส่วนหนึง่งชาติต่อมาส่วนหนึง่งชาติต่อตมาอีกส่วนหนึง่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อตไปอีกส่วนหนึ่งเขาแบ่งส่วนให้อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราพลาดทําไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ เขาก็จะออกฤทธิ์ในอดีตส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งเขาจะทยอยออกฤทธิ์อยู่ส่วนดีผลดีก็ทยอยให้ผลดีอยู่เป็นระยะระยะแต่ก็จะมีไอท้ที่วิบากร้ายที่กั้นไม่ให้เราได้รับสิ่งที่เราเคยได้เมื่อเราเคยได้สิ่งนั้นโอ้ได้แล้วเป็นสุขแต่วิบากร้ายกั้นคราวนี้ไม่ได้เราจะเป็นสุขหรืวเป็นทุกข ราก็เป็นทุกข์ใช่ไหมชีวิตมันก็จะเป็นทุกข์นี่คือสัจจะอย่างนี้เราหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกถ้าเราไม่รู้ว่ารากเหง้าของมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่รู้ว่ามันอยากเราอยากได้อะไรเราอยากได้ประเด็นไหนแล้วเราจะดับทุกข์ที่ตรงไหนเราไม่มีทางหนีทุกข์พ้นแต่ถ้าเรารู้ต้นเหตุของทุกข์แล้วดับทุกข์ที่เหตุเลย จะไม่มีอะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจได้ในโลกใบนี้พระพุทธเจ้ารู้วิธีอันนี้นอกจากไม่มีที่อะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจได้แล้วนี่เราจะยึดอะไรก็ได้จะวางอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้จะยินดีจะมีความสุขในการทําอะไรก็ได้จะมีความสุขในการไม่ทําอะไรก็ได้อันนี้เป็นของแถมเลยนะแต่อันดับแรกนี่เราต้องปฏิบัติให้มันหายทุกข์ให้ได้ก่อนคือเราต้องเลิกทุกข์ในทุกเรื่องให้ได้ โดยทาไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจนเราเลิกทุกในทุกเรื่องให้ได้แล้วจากนั้นเราจะมีความสุขในเรื่องไหนก็ได้มีความสุขในการอาศัยเรื่องไหนก็ได้มีความสุขในการไม่อาศัยเรื่องไหนก็ได้อันนี้เป็นสิทธิที่ทําได้โดยที่ไม่มีทุกปนเลยเพราะเราสามารถสลายทุกเป็นเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของชีวิตที่มีจะมีความสุขทุกเวลาต้องสลายทุกขให้ได้เราต้องสลายทุกขให้ได้ และก,การสลายทุกนั้นต้องสลายที่ต้นเหตุของมันต้องสลายที่ต้นเหตุของมันถ้าไม่สลายที่ต้นเหตุทุกมันไม่ดับท,ท,ทุกไม่ดับต้องดับที่ต้นเหตุของมันเรามาดูต้นเหตุของทุกซึ่งเมื่อกี้นี้นะต้นเหตุของทุกก็คือสุขหลอกใช่ไหมสุขหลอกสุขเทียมคือสุขสมใจอยากที่มันไม่เที่ยงไม่มีจริงแล้วมันก็เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน นะมันเป็นทุกข์ตลอดกาลนานเลยมันทําให้เกิดทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจอยากและทุกข์ใจก็ทําให้เกิดทุกข์กายแล้วทาให้เกิดเรื่องร้ายตลอดกาลนานนะเอาเรามาดูดูให้ชัดตรงนี้ก่อนแล้วเราก็จะเรียนรู้ว่าเราจะเลิกอยากมันยังไงข้อมูลนี้แหละจะทําให้เราเลิกอยากได้พี่น้องเคยได้สุขสมใจอยากอยู่ใช่ไหมเคยได้อยู่ได้เรื่องเดียวหือหลายเรื่องหลายเรื่องอยู่เนาะครั้งเดียวหือหลายครั้งหลายครั้งอยู่เนาะ ขอดูหน่อยความรู้สึกสุขเนะ้่ขอดูหน่อยไหนไหนหายไปหมดแล้วใช่ไหมนี่คือความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันไม่มีตัวตนอันนี้จังเนะี่ยไม่เที่ยงอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วมันทุกขงังมันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอยากได้ไงอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์ ยิ่งได้ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากได้หนักเข้าหนักเข้าแต่ที่จะอยากได้เรื่องเดียวอยากไปรูกี่เรื่องกี่เรื่องตอบสนองไม่ไหวก็ทุกข์แม้แต่เรื่องที่เคยได้ไม่ได้ก็ทุกข์ใช่ไหมแล้วทุกข์ใจก็สร้างทุกข์กายเราเริ่มจะเข้าใจนะทุกข์ใจนี่สร้างทุกข์กายเพราะโดยหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยทุกข์ใจนี่แหละสร้างทุกข์กายพระพุทธเจ้าก็ตรัสทุกข์ใจนี่แหละก่อโรคได้มากที่สุดนะมันก็สร้างทุกข์กายโดยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อเราทุกข์ใจ ชีวิตเสียพลังไปสร้างทุกข์ใจเสียพลังไปเกรงตัวบีบทุกข์ใจออกเรียกว่าปฏิกิริยารีเฟกเสียพลังไปดันออกอ้าวกล้ามเนื้อเกรงค้างของดีเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไม่ได้ของเสียออกไม่ได้กลไกนี้เกิดขึ้นที่ใดของร่างกายก็เป็นโรคได้ทุกโรคก็เป็นโรคที่นั่นเนี่ยมันก็ทําให้เป็นโรคได้ทุกโรคหรือแม้แต่ไม่ได้เกรงตัวบีบออก,อกเสียพลังไปจนหมดแรงก็ไม่มีแรงดูดของดีเข้ามาไม่มีแรงดันของเสียออกก็เป็นโรคได้ทุกโรค ทุกใจที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบตามก็ดูจะง่ายง่ายขึ้นเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่าทุกใจทำให้เกิดโรคได้ทุกโรคด้วยกลไกที่ว่ามันนี้อันนี้ก็พอเข้าใจง่ายขึ้นเพราะมีวิทยาศาสตร์มาช่วยแต่ว่าทุกใจทำให้เกิดเรื่องร้ายเนี่ยโอมึนหัวตึบเกี่ยวอะไรกันทุกใจก็ทุกใจเกี่ยวอะไรกับเรื่องร้ายอันนี้ยาก แต่ยากก็อาจจะก,ก็พูดคร่าวๆกันแล้วกันพระพุทธเจ้าตรัสสรวลทุกใจเนี่ยสร้างทุกทๆอย่างในโลกสร้างทั้งทุกกายสร้างทั้งเรื่องร้ายเรื่องร้ายเนี่ยทุกใจก็สร้างยกตัวอย่างให้พี่น้องพี่สูจนเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เลยพี่น้องเคยไหมเราทําของหายใครไม่ได้มาขโมยนะเราก็อยู่ในบ้านของเรานั่นแหละแต่กร่รู้หายไปไหนก็ไม่รู้นะเราลืมนะเราไปวางไว้ไหนของเราก็ไม่รู้นะนะว่าของหาย แล้วเราก็ตกใจเนาะเราก็อยากหาเจอเร็วๆอ่ะกลัวมันจะไม่เจอโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วไม่เจอแย่แน่ๆเลยไม่เจอแย่แน่ๆเลยรีบไปต่างหากต้องหาให้เจอโอ้ยหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เจอแล้วไม่เจอไม่เจอเวลาเราทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่จะหาของไม่เจอนั่นนี่แหละทุกข์ใจทําให้เกิดเรื่องร้ายเรื่องร้ายคือหาของไม่เจอเสร็จแล้วเป็นไงหาจนเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ววางแล้วทีนี้ก็เอไม่เจอก็ช่างมันวะก็ไม่ใช่ก็ได้วะ วางเลยละไม่เจอก็ช่างมันไม่ใช้ก็ได้อวางใจไปแล้วไม่ได้ไปอยากได้แล้วพอไม่อยากได้จะทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์แล้วเนาะไม่เจอก็ได้ไม่ใช้ก็ได้วะวางใจได้ไม่ทุกข์ใจแล้วไม่เจอก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ก่อนแย่แล้วแย่แล้วไม่เจอช่างมันวะไม่ใช้ก็ได้วะหาใหม่ก็ได้หาไม่ได้ก็ต้องใช้มันเลยตัดใจแล้วก็ไม่ทุกข์ใจแล้วส่วนใหญ่เจอหรือไม่เจอเจอเห็นไหมทุกข์ใจมันสร้างเรื่องร้ายคือหาของไม่เจอ แต่พอเราหายทุกใจเป็นไงเมื่อหาของเจอเห็นไหมมันมีผลนะบางทีของก็อยู่ในกระเป๋าเรานั่นแหละตอนทุกใจเนี่ยน่าล้วงเข้าไปอยู่ยงั้นอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่เจอเทยังไม่เจอเลยพอราวางใจได้ล้วงเข้าไปเอา้าทาไมมันอยู่ตรงนี้ทําไมมันอยู่ตรงนี้เอา้กาก็มอกินี่ล้วงก็ไม่เจอเทยังไม่เจอเลย นี่ล้วงเข้าไปเจอนี่ก็เล่นคนมันมีพลังกัน,นจริงจริงพลังทุกใจเนี่ยมันสร้างเรื่องร้ายมันเป็นวิบากร้ายคนไม่รู้จักหรือเอาออก,กเดิก็ได้ชัดๆเนี่ยเคยไหมเราอยากให้ใครสักคนเนี่นะหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะแล้วให้เขาทํแต่สิ่งที่ดีที่ดีที่ดีนะคนที่เกี่ยวข้องเรานี่แหละนะอยากให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีอยากให้เขาทาสิ่งที่ดีที่ดีให้ทายยิ่งอยากยิ่งได้หรือไม่ได้ ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากยิ่งไม่ได้แล้วก็เมื่อยลรวหาทุกวิธีทําทุกวิธีเขาก็ไม่ทำป่านแล้วเราก็เลยเอเอ,าเอาวางแล้วกูจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่ทำวางแล้วละวางแล้วเลิกอยากแล้วทีนี้พอเลิกอยากแล้วเป็นไงส่วนใหญ่เขาเพิ่มความไม่ดีมากขึ้นหรือลดลงลดลงมันเบาลงนะให้ไปสังเกตนะเขาจะเบากว่าเดิมนะนั่นแหละความทุกข์ใจมันสร้างเรื่องลายเห็นไหม พอเราเลิกทุกข์ใจอะเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกข์ใจมันเบาลงนะมันก็เบาลงในเกิดจากทุกข์ใจคราวนั้นไอ้ส่วนที่เขายังไม่เบานต่มันก็เป็นวิบากเขาส่วนหนึ่งวิบากเราส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกันเป็นวิบากอื่นที่ไม่ได้เกิดจากทุกข์ใจแล้วแต่ถ้าบวกทุกข์ใจเราไปด้วยเนี่ยเขาเพิ่มเลยนะเขาเพิ่มไปจากนั้นอีกแต่ถ้าเราลดทุกข์ใจเราลงเราไม่ไม่ไปอยากได้แล้วเขาก็เบาลงหรือไปพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะบางสิ่งบางอย่าง บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้นะมันยิ่งอยากได้มันก็ยิ่งไม่ได้อยากได้ก็ยิ่งไม่ได้นะมันอยู่ในวิสัยที่มันเป็นไปได้นะอยู่ในเหตุปัจจัยอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ไม่นับไปที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปอยากมันหลอกเรือกอยากมันก็ไม่ได้อยู่แล้วละอนัอยากได้ไม่รู้ว่าไม่อยากได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วเกินวิสัยเอาเฉพาะที่อยู่ในวิสัยที่ที่มันเป็นไปได้นี่นะ มันเป็นไปได้นะอันนี้มันอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้เราก็อยากได้กลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่ได้ส่วนใหญ่ได้หรือไม่ได้ไม่ได้เสร็จแล้วพอเราวางใจได้ส่วนใหญ่ได้หรือไม่ได้ได้เราเชื่อยังว่าทุกใจนะมันสร้างเรื่องร้ายเชื่อยังเออน่ะมันสร้างเรื่องร้ายอ่ะทุกใจน่ะกลัวจะไม่ได้มันสร้างเรื่องร้ายพอเราเลิกกลัวแล้วไม่ได้ก็ช่างมันวะเห็นไหมสร้างเรื่องดีเรื่องร้ายมันก็หายไปเรื่องดีเขาเกิดขึ้นนี่เป็นความลึกซึ้งนะ พี่น้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจะเห็นอันนี้ว่าทุกใจนสร้างเรื่องร้ายเวลาเรียนรู้ไปลึกๆอย่างวันก่อนอาจารย์เล่าให้ฟังอะว่าแม้เราเลิกอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแล้วแต่เลิกไม่เกลี้ยงในใจนะเลิกแล้วละแล้วก็ไม่ไปเอาทางกายทางวาจาแล้วละแต่ในใจเราก็ยังอยากได้อยู่อยากได้อยากได้อยู่ในใจในใจนี้นะมันยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายนะแล้วเราพอเราดับไปตัวนี้ได้พระเจ้าให้ดับตัวนี้เลยสลายเลย อันนี้เรียกว่ารูปประพบภพอารูปประพบภพความอยากได้ที่มันชัดๆแต่มันไม่แสดงออกนะจับอาการชัดเรียกว่ารูปรูปประพบภพมันเป็นภพเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ที่มันจับอาการเป็นรูปร่างลักษณะที่ชัดเจนอยู่จึงเรียกว่ารูปประพบภพส่วนไอ้เหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีเหมือนจะอยากได้เหมือนจะไม่อยากได้มันเล็กๆเนี่ยเรียกว่าอารูปประพบภพอารูปแปลว่าไม่เป็นรูปแล้วไม่มีรูปร่างลักษณะที่ชัดเจนแต่มันเหมือนจะมีเหมือนจะไม่มีมันจับไม่ชัดอันนี้อารูปประพบภพ พระพุทธเจ้าบอกว่าสองอันนี้ยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายมากไม่ใช่น้อยๆน,นะโอ้โหท่านรู้ได้ไงแล้วถ้าเรากําจัดมันได้นะกําจัดมันได้เนี่ยโอ้โหจิตใจเราจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยนะจิตใจเราจะผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยไอเร้าหมองทั้งหลายไอทุกข์ไม่ชอบใจไม่พอใจไม่สบายใจลาคาญใจงุนงิ้นมันหายไปหมดแล้วนําจะผ่องใสขึ้นเยอะเลยนะ โรคจะลดลงไปอีกเยอะเลยนะโรคที่รักษาไม่หายไม่หายไม่ไปไม่มาเนี่ยมันจะหายไปอีกเยอะเลยความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะเรื่องร้ายที่แก้ไม่ได้สักทีเนี่ยหายไปอีกเยอะเลยนะเรื่องดีจะเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลยนะแม้แต่เราไปพูดกับคนอื่นนี่นะคนจะฟังเราเยอะขึ้นทําตามเราเยอะขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพถ้าเราสลายรูปประพบอรูปภพนี้ได้ ไม่ต้องพูดถึงเลยการมาพบการมาพบนั่นหมายความว่ามันไปละเมิดทางกายทางวาจาเราอยากได้อะไรเราไปลงมือทําทางกายทางวาจานาแม้จะเบียดเบียนคนอื่นเราก็ยังไปทำอย่านีนน้อันนี้ไม่ไปละเมิดทางกายทางวาจาหรอกแต่อยู่ในใจเห็นไหมพระพุทธเจ้าละเอียดขนาดนั้นเลยถ้าเรากําจัดตัวนี้ได้เนี่ยโอ้โหเรื่องดีจะเกิดอีกเยอะเลย เวลาพูดก so so like, ับคนเนี่ยในขณะที่เรายังมีรูปประพบอรูปประพบอยู่มีการมมาพบหรือมีรูปประพบอรูปประพบอยู่นี่นะมีอย่างเงี้ยอยู่หรือการมาราคะรูปราคะอรูปอรูปราคะพระพุทธเจ้าตัดอย่างเงี้ยนะกิเลสมันมีสามชั้นการมาราคะนี่คือมันละเมิดทางกายทางวาจารูปราคะนี่ไม่ละเมิดแล้วรูปราคะไม่ละเมิดแล้วแต่จับรูปได้ชัดอารูปราคะนี่จับรูปไม่ชัดนะถ้ายังมีพวกนี้อยู่นะ โอ้เวลาเราพูดคุยกับใครมุ่งหมายที่จะให้เขาได้ดีนี่แหละเอาให้ได้ดีก็ได้เอ้าให้ได้รับสิ่งที่ดีให้เขาทําสิ่งที่ดีให้ได้รับสิ่งที่ดีนี่นะพูดไปเขาก็ไม่เอา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 ,เอ,า,เอ,าอย่างนั้นนะคนเอาน้อยแต่ถ้าเราล้างเนี่ยการมรพบไปจะถึงรูปประพบหรือเอารูปประพบออกไปล้างตรงน,นี้ออกไปได้คนจะฟังเราเยอะขึ้นคนจะฟังเราเยอะขึ้นแล้วทําตามเยอะขึ้นไปพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ พวกนี้มันมีความลึกซึ้งอยู่นะอย่างนี้เป็นตน้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหละเอียดขนาดนี้ต่มรู้กี่เรื่องทีนี้ใช่ไหมแต่ละเรื่อง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 ที่จะต้องกําจัดนะพี่น้องเห็นต้นเหตุของโรคหรือเรื่องร้ายบ้างหรือยังเริ่มเห็นแล้วเนาะมันเยอะไหมเยอะมากเลยนะต้นเหตุของโรคของเรื่องร้าย ні, นีย่ขนาดหยาบขนาดกลางขนาดละเอียด นี่พลังงานที่สร้างโรคสร้างเรื่องร้ายนะพลังงานที่สร้างทุกใจทุกกายแล้วก็เรื่องร้ายเป็นพลังงานระดับหยาบเรียกว่าการมาพบหรือการมาราคะนะแล้วก็รูปประพบเรียกว่ารูปราคะหรืออรูปประพบเรียกว่าอารูปราคะนี่มีหยาบมีการมีละเอียดโอ้โหเราจะไปแปลกใจอะไรที่วงการสุขภาพบอกว่าโลกนี้วงการสุขภาพทั่วไป โดยเฉพาะคุณหมอแผนปัจจุบันเลยโรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้โรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้โรคนี้เกิดจากสาเหตุนี้สาเหตุนี้และไม่ทราบสาเหตุอันนี้แหละอันนี้แหละเยอ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 ะเลยแหละนะเยอะเลยแหละและไม่ทราบสาเหตุอีกเยอะมากเลยโอ้โหแล้วทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ทราบสาเหตุอยู่นี่แหละเพราะท่านยังไม่ได้เรียนรู้พุทธะส่วนอาจารย์ในเรียนรู้จอาจารย์หมดสงสัยแล้วไม่ไม่สงสัยหรอกที่พระเจ้าตรัสเน่ะ จริงไหมนะอาจารย์เรียนรู้ไปจนถึงแม้แต่อรูปรพบเนี่ยก็จะโอ้เราไม่คิดว่าเขาจะก่อโรคก,ก่อเรื่องร้ายขนาดนั้นนะพอเรากำจัดได้โอ้โรคเรื่องร้ายหายไปเยอะเลยความแข็งแรงเพิ่มเยอะเลยเรื่องดีเพิ่มเยอะเลยโอ้โหถ้าไม่ได้เรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าไม่มีทางรู้อันนี้ได้เลยนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอัตตาวจราคาดคะเนนเดาไม่ได้ ธรรมะที่พาพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในคำภีราลึกซึ้งทุทธสาเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากสันตาสงบสงบสุขอย่างยิ่งเลยปณิตาประณีตจะพ้นทุกข์สุขแท้ไปเป็นลำดับอัตกาวจราคาดคะเนเดาไม่ได้เดาผิดร้อเอร์เซต์ไม่มีทางเดาถูกเลยน,นิปุนาละเอียดละเอียดระดับพ้นสุขพ้นทุกข์ไปทีละเรื่องหยาบกลางละเอียดเลย นะบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเท่านั้นผู้ที่เข้าถึงประโยชน์แท้เท่านั้นจึงจะรู้ได้แล้วก็บอกความจริงได้นะบางคนนรู้แต่บอกไม่ได้ก็มีนะนะผู้ที่พ้นทุกมีสองสายนะสายปฏิสัมพิทายานเนี่ยสายนี้บอกเก่งกับอีกสายหนึ่งเนี่ยรู้ได้แต่ตนเองอย่าให้บอกใครเลยนะพูดไม่ออกพูดไม่ได้นะเป็นสายพ้นทุกแต่ว่า สื่อสารไม่เก่งบอกไม่ถูกแต่อีกสายหนึ่งเนี่ยสายเข็นกงล้อธรรมจักรที่มีประสิทธิภาพมากพาคนพ้นทุกได้มากเนี่ยพ้นทุกได้ด้วยอธิบายได้ด้วยบอกเก่งด้วยเรียกว่ามีปฏิสัมพิทธายญาณอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเอาแค่พี่น้องหงุดหงิดใครสักคนเนี่ยอาจารย์นึกบอกว่าจะตัวอย่างง่ายๆแค่ว่าเราอยากให้คนนี้ทําดีๆด,ด,ดังใจเราไหมนะแต่เราก็ไม่ไปละเมิดทางกายทางวาจารหรอกนะไม่ไป มันไม่ได้แรงขนาดที่ต้องไปเธอต้องทำงาไม่หรอกแตู่่ข้างในพอเข้าใจไหมทําไมไม่แก้ตัวไขตัวเองสักทีนะแค่นี้ทําไมทําไม่ได้แค่นี้ทาไมทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะแล้วแต่แต่มันจะงูี่ดยงีอยู่ข้างในเนี่ยน้อยๆนี่นะยังก่อโรคก่อเรื่องร้ายเยอะนั่นน่ะน่ะเยอะนั่นน่ะน่ะแต่มันก็ไม่แรงมากเท่ากับที่เราละเมิดทางกายทางวาจาหรอก พุณเจ้าบอกว่าถ้าไม่ล้างออกนะคุณจะใจคุณก็จะมองหมองอย่างนั้นนะมันก็หงดหงิดอย่างนั้นแ่ะมันไม่เป็นสุขหรอกนะแล้วโรคมันก็จะคาอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่สบายด้วยอะไรคาอย่างนั้นน่ะเจ็บปวดแสบคันอะไรก็อยู่นั้นน่ะไม่สบายอะไรก็อยู่นั้นน่ะไม่มีทางหายอย่างนั้นนะคาอย่างนั้นนะเรื่องร้ายกับกวนอย่างนั้นนะไม่หายอย่างนั้นนะเรื่องร้ายเงนี้นั้นเชิงนี้เรื่องไม่ดีอ่ะเรื่องที่เราไม่อยากได้อะไรเรื่องที่เราไม่อยากได้ะลยกวนเราอย่างนั้นนะ จนกว่าเราจะล้างไอ้ตัวนี้เปี้ยงเข้าไปนะพอเราเลิอกอยากได้สุขหลอกในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วโอ้สลายมันก็ไม่มีทุกข์แล้วพอไม่มีทุกข์เป็นไงทีงนี้ผ่องใสเลยเราจะรู้ตัวเองผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยนะโอ้ผ่องใสขึ้นอีกเยอะเลยวิโรคที่ไม่เคยหายหายไปเลยหายไปอีกเยอะเลยนะยกตัวอย่างนะเช่นไม่ต้องกับขอดื่นก็ได้เราเราปวดท้องนะ เราปวดทองเราก็อยากหายเนาะกลัวจะไม่หายกลัวจะไม่หายนะใจเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้อยากมากมายหรอกแต่ก็กลัวๆยังกลัวจะไม่หายงนนี้กลัวจะไม่หายกลัวจะไม่หายอย่างนั้นนะะมันก็ยังไม่หายมันก็ยังไม่หายอย่างนั้นแหละพอเราเข้าใจธรรมะนะเรากล้าอ๋อมันมันยังไม่หายก็เลิกอยากได้สุขใจที่มันหายก็ไม่ทุกข์ใจที่มันไม่หายแล้วเราก็รู้เป็นวิบากที่ต้องชดใช้รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอ๋อ รับน้ก็หมดไปเรื่อยๆจะไปกลัวอะไรมาละ่ะก็กล้าที่จะให้มันเป็นเลยหา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 เราก็พิจาาไปอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็เบาลงไปโอ้ oh. แต่ถ้าเราไปงดหยุดอย่างนั้นทําไมไม่หายทีทําไมไม่หายสีทําไมไม่หายทีก็ก็คุณทําก็คุณทําอยู่อย่างงั้นมันเลยไม่หายทีก็ถามอย่างงั้นอ่ะทําไมไม่หายทีทําไมไม่หายทีอ่ะแล้วทําไมไม่หายสี ก็เราก็งุนกิจอย่างั้นนะมันก <laughs> ็เลยไม่หายสักทีก็ทํามานั่นแหละจึงไม่หายสักทีก็ทําอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละจึงไม่หายสักทีอย่างนี้เป็นต้นนะมันอาการบางทีมันกลัวๆหน่อยๆนี่นะถ้าเราไม่กล้าที่จะไม่กล้ารับไม่กล้าให้มันหมดไปนะมันก็คาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรากล้าหายหายหายรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนะก็ว่าหาย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 เราก็ใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาเลยนะเสร็จแล้วไปสังเกตนะ โลกมันจะเบาตามเลยนะอย่างมหสัสจย์มันก็เบาตามเลยเออเราไปงดหยิดอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเป็นอรูปประพบอย่างหนึง่งหรือบางคนก็เป็นรูปประพบคือความอยากที่มันจับได้ชัดบางคนความอยากก็จับได้ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกแต่ก็แต่ก็ไม่เด็ดขาดที่จะกล้าเป็นไงถ้ามันไม่หายก็ต้องยินดีที่มันจะไม่หายไงกล้าที่มันจะไม่หายกล้าที่มันจะไม่หายนั่นแหละกล้ารับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นนั่นแหละมันซ้อนก็คือหายหายหายนั่นแหละ <laughs> เราก็ยินดีได้พอเรายินดีได้มันก็หายมันก็เบาอย่างนี้เป็นตน้นหรือแม้แต่เราไปงุรธเหิียดกับคนเด่นก็เหมือนกันกนั่นแหละพอเราเลิกอยากได้สุขเลิกอยากได้สุขใจจากพฤติกรรมดีๆของเขาเลิกอยากได้สุขใจจากพฤติกรรมที่เหมาะควรของเขาเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็ยินดีที่เราไม่ทุกข์ใจแล้วก็สุขที่สุดแล้วแล้วเราก็กล้ารับวิบากนั้นเอา้ากล้ารับกายไปรับเท่าไหรหมดเท่านั้นหายหายหาย แล้วก็พ่องไสเเลยเทีนี้เราจะเห็นใจที่พ่องใสขึ้นไปอีกเลยนะผ่องไสขึ้นไปเลยพเราพ่องไสกันไปเป็นไงโอ้นะโรคมันจะลดลงตั้งเยอะเลยความแข็งแรงเพิ่มไปตั้งเยอะเลยความแข็งแรงก็เพิ่มไปตั้งเยอะเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้เรื่องรายหายไปตั้งเยอะเลยเรื่องดีเพิ่มตั้งเยอะเลยไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เถอะเราจะเห็นว่าโอ้ลูงงี้ทาตั้งนานนะแล้วทํายังไงทํายังไงวิธีทานะ ข้อปฏิบัติเนี่ยนะเอาตกลงเห็นแล้วนะว่าการอยากได้สุขหลอกเนี่ยมันทําให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลการอยากได้สุขหลอกสุขเทียมนั้นมันสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลมันสร้างทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องรายตลอดกาลพระพุทธเจ้าก็เลยว่าเลิกอยากได้มันซะวิธีดับทุกข์เนี่ยามาดูวิธีดับทุกข์เนี่ยก่อนจะไปทานข้าวาดับทุกข์ก่อนไปทานข้าวจะดีเหมือนกันนะอื ทุกขานิโรธาอริยสัจเนี่ยพระไตรปิฎก้ที่สี่ข้อที่สิบสี่นะดูกระพิกสูทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกขานิโรธาอริยสัจท,ทุกขานิโรธคือสภาพดับทุกขนิโรธนี่คือสภาพดับทุกก็ด,ดับดับทุกนี่แหละที่เป็นอริยสัจสี่ที่ประเสริฐที่สุดคือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือตัณหาความอยากเนะี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนะเนี่ยเหตุแห่งทุกข์นี่พระเจ้าตัดเลยว่า ทุกขาสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกเนี่ยเหตุแห่งทุกข์ก็คือความอยากเนี่ยความอยากอยากได้อะไรนะอยากได้ความสุขความเพลิดเพลินในสุขหลอกทันตัดอย่างเงี้ยเหตุแห่งทุกข์ก็คืออยากได้สุขหลอกมันทำให้เกิดทุกข์อีกนะแล้วสภาพดับทุกข์ก็ดับที่เหตุมันเลยนะทุกขขานิโรธอริยสัจคือสภาพดับทุกข์คือตัณหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือเนี่ย ความอยากนั่นแหละดับโดยไม่เหลือเอาให้เกลี้ยงเลยโดยมัคข้อปฏิบัติคือวิราคะสละสละขึ้นปล่อยไปไม่พัวพันเห็นไหมข้อปฏิบัติแบบสั้นๆเลยนะนะข้อปฏิบัติที่จะดับความอยากได้นั้นดับที่ตรงไหนดับความอยากดับที่ราคะวิราคะคือละนายคลายการอยากได้ความรู้สึก สุขสมใจยอยากอันเป็นสุขหลอกสุขเทียมไม่เที่ยงไม่มีจริงเพิ่มทุกตลอดการนั่นนะเลิกอยากได้มันเลยเลิกอยากได้สุขหลอกอันนี้แล้วสละสละคืนปล่อยไปไม่พัวพันทิ้งเลยไม่ต้องไปอยากได้สุขตอนนี้สลายทิ้งเลยไม่ต้องไปอยากได้สุขอันนี้พอเราไม่อยากได้สุขหลอกในเรื่องใดเรื่องใดก็ตามเราจะอยาก <majors. S 2> ได้สิ่งนั้นไหมเราก็ไม่อยากได้สิ่งนั้นใช่ไหมก็เราสิ hmm. ่งนั้นไม่ได้ทาให้เราต้องเป็นสุขอะไรแล้ว ไม่ได้มีสุขใจชอบใจเราก็เลิกอยากได้สุขใจชอบใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีทุกข์ใจไม่ชอบใจที่เราไม่ได้สิ่งนั้นเลิกอยากได้สุขใจก็จะไม่มีทุกข์ใจในสิ่งนั้นแล้วเราก็ยินดีนะยินดีที่ไม่ได้ยินดีที่เราไม่ทุกนั่นแหละยินดีก็คือสุขใจละสุขใจที่เราไม่ทุกเรายินดีที่เราไม่ทุกนั่นแหละสุขที่สุดแล้วมีข้อปฏิบัติเนี่ยฝึกแบบนี้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องวิธีเราฝึกไปทีละเรื่องเนี่ยนะ่ะ เราจะปฏิบัติอย่างไรเอออาจารย์เล่าให้พี่น้องฟังนสักนิดหนึ่งจะได้ชัดขึ้นนะอ้าวสวิตมาที่หน้าอาจารย์นิดหน,นึ่งมาทีเนี้ยอธิบายตรงนี้แล้วก็ปฏิบัตินะให้ถูกต้องนะเราเอาสุขหลอกก่อนนะเราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมนี่หยิบง่ายดี <laughs> อา้าวเราอยากได้อันนี้เป็นตัวแทนของสิ่งที่เราอยากได้นะอ่าอะไรก็แล้วแต่คิดเอาเองอยากได้อะไรก็คิดด้านนั้นแหละนะเราอยากได้อันนี้ใช่ไหมเราอยากได้ไม่ได้กระทุกใช่ไหม พอได้เป็นไงเราก็ลดทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวละลายไปแล้วอยากใหม่ใช่ไหมทุกข์ก็เดิมอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ได้ก็ลดทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวละลายไปหมดไปนะแล้วก็อยากใหม่ทุกข์ก็เดิมอ้าวทีนี้มาดูมาดูนีโรธสภาพดับทุกข์แบบพระพุทธเจ้าอันนี้สุขหลอกนะเมื่อกี้นี่สุขหลอกมาดูสุขแท้สุขหลอกคืออยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ได้สมใจอยากหายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวอันนี้คืออสุหลก หายทุกมันก็เกิดสุขใช่ไหมมาดูสุขแท้เราอยากได้เราไม่ได้ก็เราก็ทุกเนาะอันนี้โอ้โหถ้าได้นี่จะเป็นสุขไม่ได้ทุก,กแล้วเป็นไงทีนี้เราไม่ได้ทุกรเราเลิกอยากได้สุขหลอ,อกในสิ่งเนี้พอเลิกอยากได้สุขหลอ,อกปุ๊บทุกหายไหมหายเหมือนกันเลยไม่เชื่อลองเลยนะลองโอ้โหอยากได้สิ่งใดไม่ได้กระทุกเลิกอยากได้สิ่งนั้นเลยหายทุกไหมหายเลย,ยเลยิเลกอยากได้สุขหลอกในสิ่งนั้นเราก็หายทุกเลยพอหายทุกเป็นไงสุขเกิดไหม สุขเกิดเลยแล้วถ้าเราเลิกอยากได้ยั่งยืนหายทุกยั่งยืนไหมหายทุกยั่งยืนเลยนี่แหละหายทุกสุกแท้ดีแท้ตลอดกาลเลิกอยากได้สุขหลอกนี่ซะเราก็หายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลเลยอย่างนี้เป็นต้นเหนื่อยไหมเลิกอยากได้สุขหลอกเหนื่อยไหมไม่ใชเหนื่อยอะไรเลยเนาะอยากได้แล้วไปตอบสนองเหนื่อยกว่าไหมเหนื่อยกว่านะลําบากกว่า แต่อยากได้เลยเลิอกอยากได้เหนื่อยไหมไม่เห็นเหนื่อยเลยเนาะเลิอกอยากได้ไดเฉยๆนะเนาะหายทุกเลยเป็นสุขเหมือนกันแต่ไม่เหนื่อยและได้สุขที่มั่นคงยั่งยืนตลอดกานความรู้สึกสุขเหมือนกันเลยหายทุกเหมือนกันสุกสุข,สขเหมือนกันต่างกันตรงที่อันนึงชั่วคราวอันหนึ่งยั่งยืนแบบกิเลสนนะ่ะชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแต่แบบพุทธะได้สุขยั่งยืน อาการเดียวกันเลยนะอยากได้ไม่ได้ก็ทุกคนหนึ่งได้สมใจอยากหายทุกเกิดสุขชั่วค่าวคนหนึ่งอยากได้ไม่ได้ก็ทุกนะแตบพุทธ اء. เป็นไงเลิอกอยากได้หายทุกเกิดสุขยั่งยืนคนหนึ่งเหนื่อยคนหนึ่งไม่เหนื่อยแบบกิเลสเหนื่ Polsce. อยยากลําบากในการแสวงหาพุทธไม่ต้องยากลําบากในการแสวงหาแค่เลิกอยากจบเลยหายทุกเลยนะเสร็จแล้วการหายทุกนี่เรามีเป็นลําดับลําดับ,ดบนะ หายทุกข์หรือต้องทําไปเป็นลาดับพระพุทธเจ้าก็สอนเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อะไรเมื่อเราปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นโทษเป็นภัยต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นชัดเจนให้เราลดละเลิกการอยากได้สุขหลอกในสิ่งนั้นเราก็จะไม่มีทุกข์หลอกไม่มีทุกข์กนั่นแหละสุขแท้ตลอดกาลเราก็จะยินดีที่จะไม่ทําชั่วไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่น อะไรก็ตามที่มันเราชัดเจนสิ่งนี้เป็นโทษเป็นภัยต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแต่เรานี่ยังมีความรู้สึกว่าถ้าได้ถ้าได้ทําได้เสพจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้ทําไม่ได้เสพจะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันยังเหลืออาการนี้อยู่เราก็รู้รแล้วเราก็ตั้งศีลมาลดละเลิกด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเรียกว่าศีลสมาธิป,ปัญญาที่เป็นมรรคนะเราก็เลิกอยากได้สิ่งนั้นไปทีละอย่างอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์นี่เราก็เลิกอยากได้ เราก็หายทุกเกิดสุขแท้แล้วก็ยินดีที่เราไม่ได้ทําไม่ได้เสพในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่ตอตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเรียกว่ายินดีในการละชั่วเพราะเราหมดสุขหมดทุกในเรื่องชั่วหมดสุขใจที่ได้เสพเรื่องชั่วก็จะไม่ทุกใจที่ไม่ได้เสพไม่ได้ทําเรื่องชั่วเราไม่ทุกเราก็สุขที่สุดแล้วนี่แหละยินดีที่ไม่ทุกนี่แหละสุขที่สุดแล้วแล้วก็ตัดเรื่องที่ไม่ดีไป เรื่องชั่วหรือเรื่องที่ไม่ดีไปเรื่องไหนที่ไม่ดีแต่ตนเงองนอืเดินสัตว์อื่นแล้วก็ลดละเลิกไปตัดไปเป็นลำดับส่วนเรื่องไหนที่เรายังแก้ไม่ได้เป็นไงเราก็ยอมสุขยอมทุกไปตามนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้ทุกเรื่องคราวเดียวนะเรื่องที่มันโอ้ยังชอบมากอยู่ยังอดไม่ได้ก็มีนะ <G ül üyor> <g ül üyor> เออตัวอย่างของกินเป็นต้นนะเรื่องอดื่นก็ตามนะมันยังอดไม่ได้ก็มีเรื่องไหนที่เรายังอดไม่ได้โอ้ oh, อดแล้วมันเครียดมากเป็นไงเราก็ยอมสุขยอมทุกไปตามนั้นก่อน ยอมเอ,อาถ้าได้ก็เป็นสุขไม่ได้ไก็เ enfin ป็นทุกข์แล้วก็เสพไปแล้วก็มีวิบากก็เป็นทุกข์ไปเอายอมทุกข์ไปก <maintenant S 1> <ม>่อนจนกว่าเราจะแก้ได้แล้วเราก็ภาคเปลี่ยนแก้ไปเป็นลำดับนะครับอันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ทุกอย่างคราวเดียวหรอกมันก็ได้ไปเป็นลําดับลําดับเรื่องไหนไม่ได้ยอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นก่อนเอายอมยอมยอมใช้วิบากไปเราก็จะทุกน้อยถ้าเรายอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นเราจะทุกน้อยเรื่องไหนทําได้ภาคเปลี่ยนทําทําให้เราพ้นทุกข์นะพ้นสุขพ้นทุกข์หลอก เราก็ได้สุขแท้ไม่ทุกข์นะทีนี้เมื่อเราลดละอย่างนี้ไปเป็นระดับเนี่ยให้เราไปทําสิ่งที่ดีทีนี้สิ่งไหนที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้เราภาคเพียรปฏิบัติด้วยความยินดีให้เรายินดีพอใจสุขใจให้เรามีความสุขใจให้เรายินดีพอใจในการทําสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ว่าจะกินอาหารสุขภาพกายบริหารหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ถ้าด้านสุขภาพด้านดีอื่น,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 นๆก็อะไรที่มัน เป็นสิ่งที่ดีที่เราทำแล้วมันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นก็ให้เรายินดีพอใจสุขใจในการทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพหรือด้านเหตุการณ์ดีใดๆนะถ้าเราทำได้เราก็ยินดีให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปทีนี้มันจะมีดีบางอย่างที่เราทำไม่ได้ไม่ว่าจะด้านสุขภาพหรือด้านเหตุการณ์ดีๆจังหวะไหนาที่เราทำไม่ได้เราอยากได้ เราไม่ได้เราจะรู้สึกทุกข์ใจใช่ไหมอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราจะรู้สึกทุกข์ใจพอเรารู้สึกทุกข์ใจให้เรามาล้างทุกข์ใจออกไปตอนนี้แหละให้มาล้างทุกข์ใจออกไปตอนนี้แหละนะล้างทุกข์ใจเราก็วิธีปฏิบัติคือเราก็เลิกอยากได้สุขใจนะที่ดีนั้นเกิดนะเช่นการหายโรคหายเรื่องร้ายได้ควาแข็งแรงได้สิ่งดีๆแง่นั้นเชิงนี้อย่างนี้นะ เราก็เลิกอยากได้สุขใจที่เกิดสิ่งดีหรือหายโรคหายเรื่องร้ายมันก็คือสิ่งดีนั่นแหละมันหายโรคหายเรื่องร้ายหรือเกิดสิ่งดีต่าง,างๆเราก็เลิกอยากได้สุขใจในเรื่องนั้นเราก็จะไม่ทุกข์ใจที่ไม่ได้เรื่องนั้นเราก็ยินดีที่ไม่ทุกข์ใจนั่นแหละสุขใจที่สุดแล้วเราก็มีปัญญาพิจารณาซ้อนเข้าไปว่ามันเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้รับชดใช้ ้อาจะต้องชดใช้ให้เรากล้ารับกล้าให้หมดไปยินดีรับยินดีให้หมดไปรับเท่าไ่หมดเท่านั้นหมดแล้วมันก็ไม่มาทำร้ายเราอีกนะหรือพิจารณาสั้นๆคำเดียวหายหายหาย คนคงงงนะโลกมันก็ยังอยู่อะไรว่าหายหายหายเสกมนใสไงเรื่องร้ายก็ยังเกิดขึ้นอยู่เลยหายหายหายเรามีปัญญารู้ว่ารับเท่าไหร่มันหายเท่านั้นแหละหายเท่าที่เรารับมันแล้ะหมดฤทธิ์เดี๋ยวมันก็หาย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 ่าะน,นี้เป็นต้นเราก็จะผ่องใสน,นี่คือการละบ,บาปบำเพ็ญกุศลทำิใจัยให้ผ่องใสไปเป็นลําดับลําดับส่วน ดีไหนที่เรายังทําไม่ได้แล้วเรายังล้างใจไม่ได้มีเหมือนกันนะดีที่เราอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่เกิดแล้วเราก็ยังทุกข์ใจอยู่ล้างใจไม่ได้เป็นไงให้เรายอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นก่อนก็ยอมสุขยอมทุกข์ไปตามนั้นคือถ้าได้ก็จะสุขใจถ้าไม่ได้ก็ยอมทุกข์ใจไปก็ยินดีอ่ะยอมใช้วิบากไปยอมทุกข์ใจไปก็ในเมื่อมันล้างยังไม่ได้ทําไงอ่ะใช่ไหมก็ยอมรับความจริงซะเราก็จะทุกน้อยมันก็จะมีความสุขใจได้จริงๆแค่เรา ยอมรับเนี่ยมันก็มีความสุขก็ละนะยอมสุขยอมทุกไปตามนั้นยินดีสุขยินดีทุกไปตามนั้นมันก็จะเป็นความสุขซ้อนเข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้เราไปอยากได้อยู่งั้นทาไม่ได้ก็ไปอยากได้อยู่งั้นอ่ะพอทําไม่ได้แต่อยากได้อยู่งั้นแต่ทำไม่ได้อ่ะทุกไหมก็ทุกสิมันจะทุกแรงส่วนไหนที่เราทําไม่ได้นะให้เรายินดีสุขยินดีทุกไปตามนั้นเลยหมายความว่าถ้าเราได้เราก็สุขอ่ะไม่ได้ก็ทุกอ่ะได้ก็สุขใจไม่ได้ก็ทุกใจยินดีสุขยินดีทุกไปตามนั้น แล้วมันจะเบามันจะเบาใจเราแล้วมีโอกาสเราก็ค่อยนาภาคเปลี่ยนแก้ไขหรือกําจัดมันไปเรื่อยๆเ,เป็นลาดับกําจัดความทุกข์ใจนั้นออกไปเป็นลําดับลําดับนนี่คือการละบาปบำเพ็ญกุศลทำํำใจให้ผ่องใสนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโม่เราก็ปฏิบัติไปเป็นลําดับลําดับแบบนี้นี่คือทางเอกสายเดียวสู่ความพน้นทุกข์ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ มันจะคนละด้านกับคนที่เขาสั่งสมการอยากได้สุขหลอกไปเรื่อยๆเรื่อๆโอ้โหนรกไม่รู้จบแต่ของเราจะรู้จบนรกเราจะน้อยลงน้อยลงทุกเราจะน้อยลงน้อยลงแต่ความสุขแท้เราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราก็ลดละเลิกจะไม่อยากได้เยอะแยะไปหมดเราก็ลดละเลิกกันอยากได้สุขหลอกไปเรื่อยๆืๆืๆนะสุดท้ายเราก็หมดทุกสุขแท้เราก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆรๆสุขแท้ไม่ทุกก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราได้สิ่งนี้ ทุกใจทุกกายเรื่องร้ายที่เกิดจากทุกใจในขราวนั้นก็จะหายเกลี้ยงเลยนะอย่างรวดเร็วและจะทําให้เราแก้ปัญหาทุกข์ที่เหลือได้ง่ายเพราะอะไรทุกกายเรื่องร้ายที่เหลือเราก็แก้ง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ทาเหตุแห่งทุกเพิ่มแล้วเพราะอันนี้คือเหตุแห่งทุกที่ร้ายที่สุดร้ายแรงที่สุดเราไม่ได้ทําเพิ่มแล้วที่เหลือมันแก้ง่ายแล้วทีนี้อา้าวเหลือทุกไหนอยู่ถ้ายังเหลือทุกกายเรื่องไหนอยู่เป็นว่าเกิดจาก ร้อนเย็นไม่สมดุลทําสมดุลร้อนเย็นไปทําถูกมันก็จะหายาถ้ามันยังมีโรคอยู่อีกมันก็เกิดจากวิบากรายเราทําวิบากดีเข้าไปาช่วยเหลือผู้คนเข้าไปามันก็จะเกิดวิบากดีที่ดูดสิ่งดีเข้ามาดันเรื่องร้ายออกไปร้ายที่รับนั้นก็หมดไปด้วยดีที่ทำในกาดัานออกไปด้วยโรคก็จะลดลงหรือเราก็จะรู้วิธีแก้ มีเหตุปัจจัยกุศล,ลจะบอกเราเองเราคอยสังเกตกันแล้วกันเราจะรู้วิธีแก่ว่าเออทาอะไรสบายไม่สบายเดี๋ยวเราก็จะรู้นะครับเราก็จะรู้วิธีแก่อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ว่าจะใช้แพทย์วิธีธรรมหรือการแพทย์แผนเดือนก็ตามเราก็จะรู้ถ้ามีเรื่องร้ายก็เหมือนกันเรื่องร้ายใดที่เกิดจากทุกข์ใจถ้าเราดับทุกข์ใจปุ๊บเรื่องร้ายจะหายเกลี้ยงทันทีเลยถ้ายังเหลือเรื่องร้ายอยู่เกิดจากการประมาณการกระทําไม่พอเหมาะแล้วก็ประมาณให้พอเหมาะซะ เรียกว่าสับปะรดทำเจ็ดมหาประเทศสี่ฝึกประมาณให้พอเหมาะถ้าประมาณได้พอเหมาะปุ๊บเรื่องรายก็หายทันทีเลยถ้ายังเหลือเรื่องร้ายอยู่อีกเหลือจากวิบากรายเท่านั้นเราก็ทําวิบากดีไอวิบากร้ายรับแล้วก็หมดไปด้วยการรับกายหมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นหายๆนั่นแหละแล้วเราก็ทําวิบากดีเข้าไปทําความดีเข้าไปช่วยเหลือคนเข้าไปก็จะดูดสิ่งดีเข้ามาดันวิบากร้ายให้ลดลงนะพอวิบากร้ายนั้นเบาลงลดลงปุ๊บก็ เรื่องร้ายนั้นก็จะหายเองหรือเราก็จะพบวิธีแก้มันจะมีเหตุปัใจจัยให้เราแก้ได้ให้เราสังเกตข้อมูลเท่านั้นนะว่าเขาจะส่งมาตอนไหนส่งข้อมูลมาปุ๊บเขาจะเปิดช่องเลยว่าเออให้แก้แบบนี้แบบนี้มันจะมีข้อมูลบอกแล้วก็ลงมือแก้ไขไปมันก็จะหายนี่คือการดับทุกแบบพระพุทธเจ้านะเป็นไงพอฟังเข้าใจบ้างไหมอ่าพอเข้าใจเนาะเอาท่านใดพอเข้าใจบ้างครับอาจจะขอประเมินฝนหน่อย โอ้หลายท่านเหมือนกันโอ้ดีมากดีมากขอขอบคุณครับโอ้ทำไมเก่งอย่างนี้เนาะอ่าแบบนี้อาจารย์ก็ไม่ท้อนะเนี่ยนะยังมีลูกหลานพระพุทธเจ้าลูกหลานพระโพธ,ธิสัตว์ที่อ่ายังมีความดีมีปัญญาที่เข้าใจได้นี่มันก็มีกำลังใจนะพูดไปไม่มีใครรู้เรื่องนี่ก็ไม่รู้ทำไงเ <laughs> ออดีดีด,ด,ดีดีมากเลย พี่น้องก็เอาไปปฏิบัติไปเป็นลําดับลําดับนะก็จะทําให้ชีวิตเราพ้นทุกไปเป็นลําดับนะะตอนนี้เวลาหมดแล้ว